بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باسان الى يوم الدين ربي شهري صدري ويسر لي امري من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حوام سنتي، ความเมตตา، ประสบแบพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกทท่านนะครับพี่น้องที่รับชมณสถานที่แห่งนี้และก็พี่น้องที่ร่วมรับชมอยู่ที่ทางทางบ้านของพี่น้องนะครับด้วยกับระบบสื่อสารนะครับที่รัชสมานตละลาให้ความง่ายดายนะครับกับพวกเราพี่น้องหลายๆคนที่ไม่ได้สะดวกมาที่นี่ก็สามารถรับชมแบบไฟ้สดนะครับเสมือนประนึ่งว่าได้มาอยู่ที่นี่เลยแต่เรื่องของภาคผลระบุนะครับอาจจะแตกต่างกัน ไม่ต่างอะไรกับคนที่ได้มาละหมาดที่มัสยิดกับคนที่ละหมาดที่บ้านของตัวเองได้ผลบุญเหมือนกันแต่ภาคผลนั้นต่างกันคนที่เดินทางมาที่นี่นะครับก็จะได้ภาคผลที่ต่างกันกับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะเป็นผู้ทรงยุติธรรมเสมอในหัวข้อวันนี้นะครับในหัวข้อที่เรากําลังจะพูดคุยในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างโลกดุนยากับโลกอาคิราะ ซึ่งเป็นอะไรที่ต้องคุยกันนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจกันเป็นอย่างมากเพราะอย่างมุสลิมผู้ศรัทธาของเราเนี่ยจะมีโลกสองใบด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยถูกสอนนะครับตามฮะด,ดิษของท่านนบีแล้วก็ตามความเข้าใจของโปรงงป่าักวิชาการสายอลุสุน,นับวันชมะมอาเนี่ยคือเราเนี่ยจะเดินทางผ่านโลกทั้งหมด5ใบด้วยกันโลก โลกใบแรกที่เราเดินทางผ่านนะครับก็คือโลกของอาลัมบัตเขาเรียกว่าอาลัมบัตโลกที่อยู่ในคันของมารดาหรือบางอุลามะเขาบอกว่าก่อนหน้าโลกที่เราจะอยู่ในคันของมารดาเนี่ยจะมีโลกแห่งดวงวิญญาณอยู่ด้วยซึ่งเป็นโลกที่เอาไว้เก็บกักดวงวิญญาณก่อนที่จะถูกนํามาเป่าในคันของมารดานะครับนั่นคือโลกหนึ่งแล้วโลกคันของมารดา และหลังจากนั้นจากคันของมารดาเนี่ยเราก็เดินทางผ่านมาจนกระทั่งถึงโลกดุนยาโลกดุนยาเนี่ยเรียกว่าอิคติบาร์หรือว่าอิมติฮานแปลว่าโลกแห่งการทดสอบโลกที่เอาไว้สอบสวนหรือว่าทดสอบดูว่าพวกเรานั้นจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับแล้วก็โลกหลังจากที่เราอยู่ดุนยาก็คืออัลัมบาร์ซักอัลัมบาร์ซักที่มีความหมายว่า โลกที่กั้นระหว่างดุนยากับอาคราิร์รอบาตซักแปลว่าสิ่งกัน้นสิ่งที่สิ่งที่กั้นระหว่างสองอย่างด้วยกันนะครับอาลัมบาตซักหรือว่าโลกที่อยู่ในหลุมกุโบสมีความหมายว่าโลกที่กั้นระหว่างดุนยาและอาคราิระรอหลังจากนั้นเราก็เดินทางจากโลกอาลัมบาตซักไปสู่โลกอาคราิระรอคือโลกสุดท้ายของเรานี่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ย เราจะขยี้สั้นๆเลยว่าเราจะอยู่เพียงแค่2โลกเท่านั้นอันนี้คือสั้นๆแบบสรุปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเดินทางผ่านโลกทั้งหมดประมาณ4-5โลกด้วยกันนะครับฉะนั้นผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยจะมีโลกที่เราสรุปมาก็คือ2โลกโลกดุนยากับโลกอคิรนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดกันอยู่เสมอว่าเรามีชีวิตในโลกยุนยาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพราะว่า คนที่ให้ความสําคัญกับโลกระหว่างสองโลกเนี่ยระหว่างดุนยากับอาคิรอนเนี่ยเราจะให้ความสําคัญหรือว่าคนที่จะให้ความสําคัญต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องตีราคาสิ่งนั้นเนี่ยสูงหรือว่าเราต้องให้คุณค่ากับสิ่งนั้นสูงเนี่ยเราถึงจะมีเป้าหมายเพื่อมันได้อย่างถ้าสังเกตคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคนคนหนึ่งนะครับสามารถทําทุกอย่างเพื่อให้สแสวงหาเงินทอง มาซื้อรถหรูคันหนึ่งได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยตีราคาว่ารถคันหนึ่งเป็นรถที่มีคุณค่ามีราคาทางจิตใจของเขาถามว่าบ้านกับรถเนี่ยหลายคนนชอบบ้านมากกว่าหลายคนเนี่ยชอบที่จะซื้อเรือมากกว่าหลายคนเนี่ยชอบที่จะซื้อต้นต้นไม้ด่างมากกว่าทั้งทั้งที่ราคาเนี่ยบางทีถูกกว่ารถด้วยซ้ำแต่ คนเนี่ยหลายๆคนก็ชอบที่จะซื้อรถเพราะอะไรครับเพราะว่าการให้คุณค่าราคาของสิ่งนั้นมันสูงเขาจึงทําทุกวิถีทางให้ตัวเองนั้นไปครอบครองสิ่งนั้นให้ได้ทีนี้เราจะได้เห็นว่ามีคนจํานวนไม่น้อยในแวดวงของมุสลิมเราเองที่ให้ราคาให้คุณค่ากับโลกดุนยาสูงจนกระทั่งราคาของอาคิร์และคุณค่าของอาคิร์เนี่ยต่ำลง เวลาที่อาคิรรอตต่ำลงหรือว่าโลกอีกโลกใบหนึ่งที่เราจะต้องไปอยู่โลกที่เรารู้ว่ามันเป็นโลกที่ถาวรแต่คุณค่าที่เราตีราคามันนั้นต่ำลงการที่จะสแสวงหามันหรือการที่จะขว่คว้ามันหรือว่าจะมีชีวิตเพื่อสิ่งนั้นมันก็หายไปมีมุสลิมจำนวนไม่น้อยนะครับยอมที่จะปักหลักปักฐานเอาชีวิตตัวเองจมปักอยู่กับโลกดุนยาเพราะ เขาตีราคาดุนยาสูงยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการละหมาดท,ที่มัสยิดกับการละหมาดท,ที่บ้านแน่นอนว่านี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากภาคผลบุญเนี่ยที่เรารับทราบที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาาบอกเราว่าคนที่ไปละหมาดมัดสยิดจะได้27ความดีด้วยกันแต่คนที่ละหมาดท,ที่บ้านจะได้หนึ่งความดีด้วยกันถ้าหากว่าเราลองคํานวณถ้าหากว่าเราพูดแค่เนี่ย หนึ่งเวลาละหมาดเนี่ยมันดูต่างกันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราพูดกันในการคำนวณแบบว่าเป็นวันต่อวันสมมุติถ้า27ความดีเนี่ยคูณห27ความดีคูณ5ได้เท่าไหร่ครับ135ความดีว่าวันเนี้ยสมมุติว่าเราวันเนี้ยเราไปละหมาดที่มสัสยิดครบห้าเวลาเราได้135ความดีใช่ไหมครับ 27คูณ5ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราละหมาดที่บ้านเราจะได้เท่าไหร่ครับ5ความดีและถ้าหากว่าเราเอา135ความดีคูณไปอีก365วันเราจะได้เท่าไหร่ครับ49,000ความดีแต่ถ้าหากว่าเราเอาความดีละหมาดที่บ้าน5คูณไปอีก365วันได้เท่าไหร่ครับ5คูณ365ได้พันแปด ต่างกันไหมฮะต่างกันไหมครับ,ตรบแต่บางคนเนี่ยยอมทิ้งที่จะละหม,มาดมัสยิดเพื่อที่จะเอาสิ่งที่อยู่ในบ้านอันนี้คือเราพูดในกฎของผู้ชายก่อนนะฮะเราพูดในกฎของของคำโดยรวมก่อนนะฮะคือคือผมอยากจะบอกว่าถามว่าทำไมต้องละหมาดในบ้านแสดงว่าเราเนี่ยตีราคาคุณค่าทางโลกอาคิระอข,ของเราเนี่ยน้อยมาก เรามองว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุญญาของเรามีความสําคัญมากกว่าการที่เราอยู่ในบ้านนั้นคือความหมายว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ชีวิตของเรานั้นลําบากในการที่จะเดินไปเราอยากจะสะดวกสะดวกสบายในโลกุญญานี้มากกว่าจึงเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้เราละหมาดที่บ้านนะครับไม่มีสาเหตุอื่นเลยไม่มีสาเหตุอื่นใดแล้วที่ที่จะทําให้เราไม่ไปละหมาดมสยิดนะครับถ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับอุปสรรคที่ิสลามอนุญ,ญาตให้เราละหมาดที่บ้านได้นะ อุปสรรคที่สามารถทําให้มุสลิมไม่ต้องไปมสัสยิดได้คืออันตารายความหวาดกลัวและอาการป่วยไข้และอุปสรรคที่จะทําให้ชีวิตถึงแก่ถึงแก่หายนะอันนั้นคือเราไม่จำเป็นต้องไปมสัสยิดก็ได้แม้กระทั่งฝนตกหนักๆเนี่ยที่เราจะออกไปแล้วเกิดอันตารายอาจจะเป็นไข้ได้เราอิสลามก็จะอนุรุมให้เราสามารถที่จะละหมาดที่บ้านได้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ด้วยสาเหตุนี้แล้วเนี่ยการที่เราละหมาดอยู่ที่บ้านไม่ที่จะเดินไปมสัสยิดด้วยอย่างเดียวเลยคือ เราให้คุณค่าราคาโลกอะคีรอต่ำมากคือเราให้ดุนยาที่เราอยู่นั้นสูงสูงกว่านะครับฉะนั้นการดำเนินชีวิตที่หัวข้อในวันนี้ว่าเราจะเพลิดเพลินในดุนยาหรือว่าเราจะกลับไปหาอัลกุรอานอันไหนคือทำให้หัวใจเรามันมันกลับไปกลับมาได้ดีกว่านั่นก็คือการให้ราคาของเรากับกับสิ่งนั้นนะครับให้ราคาของเรากับสิ่งนั้นทีนี้มาดูท่านนบีหมุฮัมมัดสลลลอฮุอะลัยฮะสัลลัม นะครับให้ราคาดุนยาตามคําสอนของท่านคืออะไรท่านนับดลีมมุฮัมมัดซ้อสัลลัมบอกว่าดุนยากาญนาบะกาญนาฮหบะบาอูตอคือดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนปีกของยุงคือเสมือนดุนยาเนี่ยมีราคาเท่ากับปีกของยุงหรือต่ํากว่าปีกของยุงด้วยซ้ําปีกของยุงพี่น้องถ้าวันนี้นะบังมุฮัมมัดนะครับบังมัดของเราเนี่ยไปเด็ดปีกยุงแล้วมาเล่ขายมีใครจะซื้อไหม หาบาทเอาถูกสุดแล้วอาบาทหนึ่งซื้อไหมซื้อไหมามะมัดขายปีกยุงหนึ่งหนึ่งปีกเอาไหมให้ก็ไม่เอาไม่รู้ไปทําอะไรแตน่นั่นแหละคือคุณค่าที่นบีบอกว่าเนี่ยคือราคาของยุนยาเพราะนบีเนี่ยสาม,มารถที่จะเห็นสัจธรรมตรงเนี้ยนบีจึงมีความขมักขม้นที่จะไปสู่อะคิระหอเพราะคุณค่าของอะคิระห์มากกว่ายุนยาหลายๆเท่า ทำไมท่านนบีมูฮัมมัดสลสลัมถึงสามารถยืนละหมาดในยามข้าคืนได้ระยะเวลานานมากเพราะอะไรเพราะคุณค่าราคาของอาคิรร็อมันสูงกว่าดุนยามากนาบีเห็นสัจธรรมตรงนี้ว่าดุนยามีคุณค่าแค่ปีของยุงเท่านั้นเองในบางครั้งท่านนบีมูฮัมมัดสลสลัมเดินทางกับบรรดาซาวบะเจอซากสัตว์ที่เสียชีวิตไปแล้วนบีก็ชี้ให้ดูว่าซากเน่าและเสียชีวิตเนี้ยคือดุนยา ซากเน่าและเสียชีวิตเนี่ยคือดุนยาแสงดงว่าคุณค่าที่นบีให้กับดุนยานั้นมันต่ำมากครั้งหนึ่งท่านนบีมูฮัมหมัดสัละล,ะาล,ะสะลาห์ลวะเลยซัลลัมเคยเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงไปทะเลแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยู่ติดนิ้วฉันเนี่ยคือราคาของดุนยานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าดุนยาแต่สิ่งที่อยู่ในทะเลนั่นคืออาเคร์แสงดงว่านาบีมูฮัมหมัดสัละสะลาลวะเลยซัลลัมให้ราคาดุนยานั้นต่ำมาก ต่นะครับและบรรดาสหาบเองจึงถูกอบรมและถูกสั่งสอนว่าดุนยานี้ไร้ซึ่งราคาและไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ถึงกับนั้นก็ตามอัลลอฮฺซุบฮฮานุตาลาได้สร้างโลกดุนยาไว้เป็นแบบทดสอบให้กับพวกเราพี่น้องหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เฉลียวใจว่าคําว่าดุนยาเนี่ยมันมีที่มาและมาจากคําว่าอะไรคําว่าดุนยาหลายคนอาจจะไม่เฉลียวใจ ในความหมายของภาษาภาษาอาหรับแทบจะทุกๆคำนะครับมักจะมีความหมายที่ซ่อนเลนอยู่มักจะทุกๆคำเลยแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นให้มะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างเช่นดุนยาพี่น้องล่าศัพท์ของของคำว่าดุนยาเนี่ยมาจากคำว่าอัดนาหรือว่าดานาที่ที่มีความหมายว่าต่ำที่สุดหรือว่าอยู่ในระดับชั้นล่างที่สุดเรียกว่าอัดนา คำว,ว่าดุนยาเนี่ยแสดงว่าดุนยาในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายแล้วเนี่ยดุนยาคือสิ่งที่ถูกสร้างที่ต่ําที่สุดราคานั้นน้อยที่สุดนั่นคือดุนยานั่นคือความหมายของดุนยาท่านนบีมูฮัมมัดสลัลัมบอกว่าอินน um, ัดดุนยาคูลิกอตลากุมแท้จริงดุนยาถูกสร้างให้กับพวกท่านว่าอ um um ินนักุมคูลิกอตุมลินอาเครอ แต่พวกท่านเนี่ยถูกสร้างให้กับอาเคิรอดุนยาเนี่ยด้วยความต่ำของมันเนี่ยถูกสร้างมาให้รับใช้เราแต่เราสถานะของเราจริงๆถูกสร้างไปเพื่ออยู่ในสถานที่สูงกว่านั่นคืออาเคิรอนั่นคืออาคิยรอฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานูตลาสร้างดุนยามาเนี่ยราคาสำหรับคนที่มีศัจธรรมคือต่ำมาก สถานะของดุนยาสำหรับผู้ศรัทธาคือน้อยมากไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมีบทกรอยู่บทหนึ่งนะครับเป็นบทกรที่เป็นที่รู้จักกันนะครับผมเนี่ยเจอบทกรนี้ตอนที่เรียนอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่งบทกรนี้มีใจความบอกว่าอะไรฮะดุนยาคุมฮับีบะเบฮุสเดฮาวัตตีบะดุนยาที่รักของพวกท่าน ด้วยความสวยและความงามของมันไลซาลาฮาฮาบีบุนซาวาลูฮากอรีบุนแท้จริงความสวยและความงามที่พวกท่านรู้จักในดุนยามันไม่ใช่ความรักจริงๆหรอกมันเป็นการหลอกลวงและความรักที่ท่านกำลังรักสิ่งที่อยู่ในดุนยามันจะค่อยๆเลือนหายไปและหายไปและหายไปดุนยากุมฮาบบีบะบิฮุสนิฮาวัตตีบะ ลกากินอาหารก็ไดาราคดดาอัุนก็รอราแท้จริงดุนยานั้นเป็นสิ่งที่จะหลอกลวงช่อชนและโกงกินช่วงชีวิตของเรานะครับอาซีซูฮาดาลีลุนกาซีรูฮากอลีลุนดุนยาเนี่ยที่เราหลายๆคนมองว่ามันสูงส่งแต่จริงๆแล้วมันนั้นต่ำต้อยดุนยาที่เรามองว่ามันมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน้อยนิดเหลือเกินนั่นคือ คำบทกลอนของบุคคลที่เข้าใจถึงดุนยาดีว่าดุนยาที่เรากำลังเพลิดเพลินและเราให้ความรักกับมันให้ความยั่งยืนกับมันให้ราคาให้คุณค่ากับมันรู้หรือไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันจะค่อยๆจากเราไปรู้หรือไม่ว่าความรักที่เรารักมันกับดุนยานั้นจะค่อยๆหักอกเราชนิดหักอกเราชนิดทำให้ความรักของเรานั้นสิ้นมาลายหายไปกับดุนยา นี่คือสัจธรรมที่ทเกิดขึ้นจริงอัลลอซุบฮานุตาลาเนี่ยรักบ่าวของพระองค์มากอัลลอซุบะตาลาสร้างบ่าวของพระองค์และพระองค์ก็ชี้แนะให้เรารู้จักดุนยาเพื่อที่เราจะทําให้ดุนญ,ญานั้นเป็นทางผ่านให้กับบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอซุบะตาลาได้บอกเรื่องราวของเวลาที่อัลลอซุบะตาลาสร้างดุนยาเอาไว้นะครับและอัลลอซุบะตาลาก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนสําหรับคนที่ ผ่านดุนยาด้วยความอดทนอัลลอซุห์บตาลาสร้างสวรรค์แล้วก็สร้างนรกสร้างสวรรค์แล้วก็สร้างนรกในขณะที่อัลลอซุห์บัตตาลาสร้างสวรรค์อัลลอซุห์บตาลาก็ให้มาเลกัดเข้าไปดูในสวรรค์พอมาเลกัดเข้าไปดูในสวรรค์เนี่ยยบรีนก็ออกมาหาอัลลอซุห์บตาลาแล้วก็กบอกว่ายาอัลลอฉันเนี่ยคิดว่าถ้าใคร ได้เห็นสวรรค์แล้วเนี่ยจะไม่มีใครปฏิเสธพระองค์แน่นอนถ้าได้เห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่มีมนุษย์คนใดปฏิเสธและจะไม่มีมนุษย์คนใดหลีกหนีสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮัตลาแน่นอนเสร็จแล้วอัลลอฮ์สุบฮัตลาก็สร้างสิ่งที่อยู่รอบสวรรค์ฮุฟฟะตินจันนะตุบินมาคาร์ในฮะดิษสำนวนฮะดิษบอกว่ารอบสวรรค์ถูกโอบล้อมถูกห้อมล้อมไปด้วยกับ สิ่งที่น่ารังเกยียจสิ่งที่เป็นข้อบังคับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฝืนต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อยู่รอบสวรรค์ของอัลลอฮ์พอมาเลกัตเห็นสิ่งที่อยู่รอบสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมาเลายกัตก็บอกอัลลอฮ์พระองค์สร้างมาการเนี่ยสร้างสิ่งที่ต้องฝืนทนฝืนบังคับเนี่ยหรือว่าสิ่งที่มันไม่ไม่พึงประสงค์เนี่ยคิดฉันคิดว่าจะไม่มีมนุษย์คนใด เข้าไปถึงสวรรค์ของพระองค์เพราะจะเจอสิ่งที่ยากลําบากอยู่รอบสวรรค์เสร็จแล้วอัลลอฮฺสุลตาราก็สร้างนรกพออัลลอฮฺสุลตาราสร้างนรกเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามาลาิกัตเนี่ยได้เข้าไปเห็นในนรกแล้วร้องออกมายาอัลลอฮฺนรกนี้มันช่างเจ็บปวดแสนสาหัสเหลือเกินมันมีสิ่งที่เป็นการทรมานมีความเลวร้ายอยู่ในอยู่ในนรกนั้น ฉันคิดว่าถ้ามนุษย์หรือว่าบ่าวของพระองค์คนหนึ่งคนใดได้เห็นสิ่งที่อยู่ในนรกนั้นจะไม่มีใครกล้าที่จะก้าวเท้าเข้าไปในนรกนั้นเลยสักคนเดียวไม่มีแน่นอนเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาก็สร้างสิ่งที่อยู่นรกนะครับฮุฟฟตินนารบิลชาฮวาตสิ่งที่อยู่รอบนรกทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดึงดูดดึงดูดหัวใจของมนุษย์ให้ไปใกล้กับนรกมากขึ้น สิ่งที่อยู่รอบสวรรค์เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์ออกไกลจากสวรรค์ของพระองค์แต่สิ่งที่อยู่รอบนรกจะทําให้มนุษย์เข้าใกล้นรกมากขึ้นอลัลลอฮฺสุวตาลาสร้างสิ่งนี้แล้วเราก็บอกกับมนุษย์ว่านี่คือแบบทดสอบนี่คืออิมติฮานนี่คือเอิคติบาร์นี่คือดุนยาดุนยาคือสนามสอบของทุกคนถามว่าใครจะได้เข้าสวรรค์หรือใครใครที่จะเข้าเข้านรกได้เนี่ยนะครับต้องผ่านดุนยาผ่านแบบทดสอบก่อน และแบบทดสอบของลัทธิสุมาตาเนี่ยหลายคนบอกว่ามันหนักเหลือเกินยาอัลลอฮ์มันลำบากเหลือเกินยาอัลลอฮ์มันแย่เหลือเกินยาอัลลอฮ์แต่ความจริงแล้วแบบทดสอบของ Allah, ขลัทธิุมาตราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลำบากมากอย่างที่คิดเลยเวลาที่เราทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดจําได้ไหมลองนึกสภาพว่าเราเคยผ่านเหตุการณ์ใดในชีวิตของเราที่เจ็บปวดที่สุดจําได้ไหม เราจําได้เราต้องมีทุกคนต้องผ่านเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทําให้หัวใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกล้มเหลวรู้สึกอยากจะทิ้งแม้กระทั่งศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นความยากจนความรักการสูญเสียการผิดหวังหรือเรื่องใดๆก็ตามที่มันเคยประสบกับชีวิตเราอ่ะนั่นคือแบบทดสอบหนึ่งนะ ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจรู้เลยว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยู่รอบสวรรค์ของเลาที่เราไปเจอมันไปเจอมันและลองคิดดูถึงสิ่งนั้นว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทดสอบเราเหตุการณ์นั้นเป็นระยะเวลานาน,านเท่าไหร่ไม่นานเลยผมยกตัวอย่างบางคนสูญเสียครอบครัวครอบครัวเสียชีวิตวันนั้นเนี่ย เป็นอะไรที่มีความรู้สึกเจ็บปวดมากเจ็บปวดทรมานมากที่ครอบครัวของเรานั้นเสียชีวิตรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วให้กับการใช้ชีวิตต่อไปแต่พอพอระยะเวลาผ่านไปวันหนึ่งพอจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีพอผ่านไปปีหนึ่งหัวใจมันปรับคับประคองแล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ดูสิสิ่งที่อัลลอฮฺสุวะตาลตาทดสอบเราที่เราบอกว่ามันเจ็บปวดแสนสาหัส แต่มันเป็นแคร่ระยะเวลาความรู้สึกเดียวและเราก็อยู่กับมันได้ <c oughs> <c oughs> แบบทดสอบที่อัลลอฮฺสุฮาตลาทดสอบเราไม่ได้นานเลยดูตัวอย่างของนบีอายุบอะัยฮิสซาลาตุสลามสินบีอายุบเนี่ยเมื่อก่อนอัลลอฮฺสุฮาตลาให้ทรัพย์สมบัติให้มีลูกมีหลานให้มีกิจการลุ่งเรืองมากมายเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุฮาตลาก็ทดสอบทดสอบนบีอายุบให้ลูกทั้งหมดที่มีอยู่เสียชีวิต ให้บ้านเรือนที่มีอยู่เสียชีวิตให้ปศุสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงอยู่เสียชีวิตทุกอย่างที่เคยมีทั้งหมดหายไปกับหน้ากับตาเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุลตาลตาย,ยังทดสอบให้ร่างกายของนบีอายุปเป็นโรคเรื้อนจนกระทั่งไม่เหลือพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดที่จะมีผิวพรรณที่ปกติเหมือนคนทั่วไปเลยทั้งร่างกายเป็นโรคเรื้อนจนกระทั่งผู้คนออกห่างจากนาบีอายุหมดเลยถูกทดสอบ มีเพียงลิ้นอย่างเดียวที่สามารถจะใช้ได้จกนกระทั่งภรรยาของนบีอายุที่อยู่เคียงกู่ชีวิตกันมาตลอดบอกกับน,นบีอายุว,ว่าทําไมท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์ถึงไม่หันไปหาอัลลอฮ์ไปขอดูอาจากอัลลอฮ์นบีอายุพูดมาสอนพวกเราสอนคนทั้งโลกสอนหมดจกนกระทั่งถึงวันเกียรติว่าท่านจะให้ฉันหันไปหาอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบฉันเพียงแค่เจ็ดปี แต่อัลลอฮฺสุบตะลาให้กับฉันเจสปีหรือมีมากกว่านั้นที่อัลลอฮฺสุบตะลาให้ฉันมาตลอดแต่แต่ฉันยังเด็กแต่แต่ฉันเกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งวันนี้อัลลอฮฺทดสอบแค่เจ็ดปีและจะให้ฉันหันหน้าไปหาอัลลอฮฺสุบตะลาไปขอความช่วยเหลือจากพระองค์ฉันละอายใจภรรยาจึงต้องออกจากนาบีอายุไป อัลลอฮฺสุวาตาลาไม่เคยทดสอบบ่าวคนหนึ่งคนใดเกินความสามารถที่บ่าวจะรับได้จริงๆไม่เคยแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะเห็นสัจธรรมนี้ไหมถ้าเรามองว่าคุณค่าดุนยามีราคามากกว่าอะคิระอนั่นคือทุกแบบทดสอบที่อัลลอฮฺให้กับเราเราไม่ผ่านเลยเพราะดุญญนยาในอยู่รอบตัวเราดุนยาไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สมบัติ ดุนยาที่เรากําลังอบร้อมและกําลังอยู่กับมันดําเนินชีวิตอยู่กับมันเป็นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชื่อเสียงทรัพสมบัติเงินทองเพื่อนพี่น้องลูกหลานตลอดจนตัวเราเองจิตใจเราเองนั่นคือแบบทดสอบหมดเลยถ้าเราให้คุณค่ากับดุนยาสูงแบบทดสอบที่เรากําลังเจออยู่กับเพื่อนเรากับลูกเรากับคนของเรากับตัวเราเองเราไม่ผ่านเลยเราจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ทันที จารย์คะทราบปประเด็นนิดนึงคือถ้าเกิดว่าคนที่ซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายก็คือเอเลากซ์ไม่ได้ทดสอบนานถูกไหมคะอเล็กซ์สุวาตะราไม่ได้ทดสอบนานแล้วก็สิ่งนี้มันก็คือล้อมสวรรค์ไว้ถ้าเขาผ่านได้ก็คือเขาผ่านเหมือนกันใช่ครับครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่เอเล็กซ์สุวาตะราทดสอบเราเนี่ยถ้าหากว่าเราลองย้อนมองกลับไปนะะที่เราเจอมาหลายๆอย่างที่เราผ่านมันไปแล้วเนี่ยนานไหมไม่นานเลยถ้าจะนับจากช่วงชีวิตของเราไม่นานเลย นิดเดียวเท่านั้นเองและถามว่าเราผ่านมาจนถึงท every ุกวันนี้ได้ยังไงก็เพราะเราผ่านมาได้เพราะมันคือดุนยาเพราะทุกสิ่งดุนยาทุกสิ่งที่เป็นดุนยาทั้งหมดล้วนและจะมาลายสิ้นหายไปหมดเลยไม่มีอะไรคงเหลือนอกจากคุณคุณค่าราคาความดีของเราเท่านั้นเองนี่คือดุนยาสมมุติว่าถ้าหากว่าท่านีมฮััดุลลเลาะลัมาบอกถึงศัจธรรมข้อนี้ให้ราคาตีราคาให้พวกเราได้เห็นแล้วแบบนี้ว่า ดุนยาราคาไม่ได้มากดุนยาราคามันต่ำมีทั้งอายะกุรอ่านหลายๆอายะกุรอานที่บอกถึงดุนยาบอกถึงลำดับชั้นของดุนยาบอกถึงแผนลงของดุนยามุสซิมที่รู้แล้วเนี่ยเขาจะเดิมดเนินชีวิตของเขาเนี่ยไปด้วยกับอะไรครับด้วยกับอีมานและสามารถที่จะไปไขวยคว้าอัคิีรอได้อย่างง่ายได้และจะสามารถที่จะหันไปจับกุรอานมาศึกษาได้อย่างง่ายได้ และสาม,มารถที่จะยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮฮตาลาอย่างง่ายได้และสาม,มารถที่จะผ่านในทุกๆแปดทดสอบอย่างง่ายได้ถ้าหากว่าผู้ศรัทธาเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้เป็นอย่างดีอัลลอฮฺสุบฮฮตาลาได้บอกไว้ในอายะกรานอียลลามูอันมัลฮัยาตุดุนยาละอิบูวะละหูวะซีนตุวะทฟาคุรุมไบนากุมบัตักาทรุฟินอัมวาลิวลอาลาดอัลลอฮฺสุบฮตาลาบอกถึงกระบวนการที่จะเป็นตัวล่อลวงเราในดุนยา นะครับอลัลลอฮุซวยตตาราบอกว่าอะไรยะละมูพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าอันนมัตดุนยาแท้จริงดุนญานั้นละเิบเป็นเรื่องที่ละเล่นคือช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาในช่วงวัยเด็กนะครับเป้าหมายของเด็กเลยไม่มีเรื่องการเรียนไม่มีเรื่องการแต่งงานไม่มีเรื่องการสะสมเงินทองไม่มีเรื่องอะไรคือเล่นใช่ไหมฮะ คือธรรมชาติของเด็กนั่นคือเล่นั่นคือแบบทดสอบเขานะเด็กเนี่ยแบบทดสอบเรื่องของการเล่นคือเล่นอย่างเดียวเล่นตลอดเล่นจนกรทลละทั่งไม่รู้จักดีชั่วเล่นจนกระทั่งเลยละหมาดเล่นจนกระทั่งไม่มีการล่ําเรียนในเรื่องราวศาสนานั่นคือแบบทดสอบของเขาถ้าใครสามารถที่จะทําให้ลูกให้หลานของตัวเองนั้นสามารถผ่านแบบทดสอบให้รู้จักดุนยาจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนกับท่านนบียฮย,ยาอิลริสตตุสลาม ท่านเนี่ยตอนเป็นเด็กท่านถูกชวนไปเล่นท่านบอกว่ามาคูลิโกจูลินละบิฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเล่นอย่างเดียวเด็กสามารถพูดแบบนี้ได้ถ้าเราสามารถทําให้ลูกหลานของเราไม่ได้มีเพียงแค่ละเล่นอย่างเดียวได้เราผ่านมบทดสอบนี่คือกลวลวงใหญ่ๆเลยที่ลอสซูมาตาลาเผยให้เราได้ทราบถ้าเราผ่านได้พอหลังจากเล่นแล้ววัลลาหูเริ่มมาอยู่ในกระบวนการของ เรื่องไรสาระพอเด็กโตมาจากวัยวัยเด็กวัยซนแล้วเนี่ยก็จะเป็นวัยที่เจอกับความรักเจอกับในเรื่องของอะไรครับความเพอ้อฝันในในอนาคตของตัวเองถูกล่อลวมไปด้วยกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้จนกระทั่งไม่เรียนหนังสือจนกระทั่งไม่ใช้โอกาสของตัวเองในการสแสวงหาความรู้หลายๆคนพบเพอ้ออยู่กับในเรื่องของความรักในวัยหนุ่มสาว จนกระทั่งเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไร้สาระวัยที่ยังไม่ถึงวัยสมควรจะแต่งงานและไปอยู่กับวัยวัยของการจีบกันแบบแฟนหรือว่ามีแฟนอะไรเงี้ยคือเขาจะทั้งหมดเลยคือเป็นเป็นแบบทดสอบหมดเลยเป็นแบบทดสอบที่เขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วก็ควรจะวางระบบให้กับคนของเราหรือว่าคนในบ้านของเราให้สามารถจะผ่านระบบนี้ไปได้นะครับไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของของวัยของเขาั่นคือการเรียน การสแสวงหาความรู้การเก็บเกี่ยวความรู้พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการบรรดาผู้คนที่สําเร็จล้วนแล้วจะต้องมาจากกระบวนการศึกษาหาความรู้อย่างเข้มขน้นทั้งหมดเลยเป็นไปไม่ได้ที่เด็กคนหนึ่งจะอยู่กับความเพ้อฝันอยู่กับเรื่องของการเล่นอยู่กัรไรสาระเรื่องของการแฟนทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วจะกลายมาเป็นผู้ผู้ประสบความสําเร็จเป็นไปไม่ได้ ต้องอยู่กับกระบวนการของการแสวงหาความรู้อย่างเต็มที่นะครับ <c oughs> อเลสุานตาลาบอกต่อไปว่าวัซี่นะพอพ้นจากระบบของการเป็นแฟนหรือว่าเป็นวัยรุ่นที่มีมีระบบของการเป็นแฟนออกมาแล้วเนี่ยก็จะมาสู่วัยของการสร้างเนื้อสร้างตัวเราทุกคนผ่านกันมาหมดเลยวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนกับจบการศึกษาใหม่วัยของการสร้างเนื้อสร้างตัวคือการหาบางสิ่งบางอย่าง,างมาประดับประดาชีวิตของตัวเอง z นะแปลว่าถูกทดสอบด้วยการประดับประดาความเพลิดเพลินของโลกดุนยามันเริ่มจะถูกยื่นมาเป็นข้อเสนอให้กับวัยนั้นนะครับวัตฟ้าคูรุมไบนะกุมและหลังจากที่เราอยู่ผัดถัดจากวัยที่เราสแสวงหาะไรฮะสิ่งที่มาประดับประดาให้กับตัวเองแล้วก็มาถึงวัยตาฟาคุรคือการโอ้อวดลูกหลานโอ้อวดทรัพย์สมบัติของตัวเองนี่คือสิ่งที่ลัสุวะตาลาบอกเป็นสเต็ปเลย สเตปตั้งแต่เราเป็นเด็กตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นตั้งแต่เราเป็นคนทํางานและมาสู่วัยที่เรามีงานมีการแล้วก็เป็นวัยแห่งการโอ้อวดลูกหลานโอ้อวดทรัพย์สมบัติของตัวเองต่ฟาคุตไบนากุมเวลามาเจอกันครับดูนะฮะคนที่ทํางานแบบทํางานเป็นเจ้าของบริษัททํางานมาแล้วหลายๆปีหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยเวลาเจอกันจะคุยกันเรื่องอะไรก็คุยกันเรื่องโอ้อวดครอบครัวของตัวเอง คุยกันเรื่องโอ้อวดงานของตัวเองคือคนดุนยานะก็จะถูกทดสอบในเรื่องเนี้ยคือการโอ้อวดตำแหน่งชื่อเสียงของตัวเองทํางานอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรเป็นยังไงเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะก็อยู่ใจในไว้นั่นคือแบบทดสอบของเขาในช่งวงวัยของเขาวัตวัตแกสุลุงฟินอัมวาหริวัลเอาลาดพอพ้นจากวัยทํางานแล้วมาสู่วัยชาราวัยที่ปลดกเกษียณแบบทดสอบก็ตามมาแต่แกสุลุฟินอัมวาหริวลเอาลาด มาพยายามเก็บสะสมหวงแหนในเรื่องของทรัพย์สมบัติของตัวเองแล้วก็โอ้อวอดลูกหลานของตัวเองบางคนนะครับทำงานมาตลอดชีวิตไม่เคยได้ใช้เงินของตัวเองเลยแต่ทำไมฮะหวังว่าจะให้ลูกหลานของตัวนีงฟิตนนนะครับถือว่าเป็นแบบทดสอบเหมือนกันถ้าคุณมีเงินแต่คุณไม่เคยใช้ในงานศาสนาเลยและเก็บเพียงสะสมให้กับลูกหลานของตองต้องถูกสอบสวน ต้องถูกสอบสวนและมันเป็นวัยที่คนอดเกษณหมดแล้วผ่านจากวัยรักผ่านจากวัยเรียนผ่านจากวัยเล่นผ่านจากวัยทํางานมาถึงวัยที่มีเงินทองทั้งหมดแต่ทําไมไม่สามารถจะจัดการเงินทองตัวเองให้ไปเป็นเรื่องงานศาสนาได้ห่วงลูกหลานของตัวเองห่วงลูกหลานหรือบางคนไม่ได้ห่วงลูกหลานห่วงทรัพย์สมบัติของตัวเองจะหายไปไม่กล้าที่จะแบ่งเป็นเป็นให้ใครให้ลูกหลานให้ไม่กล้าให้ใครเลยเก็บไว้อย่าง,ง,น,งนั้นจนกระทั่ง ตัวเองตายแล้วก็มาขัดแย้งกันเรื่องมรดกนี่คือสิ่งที่มันเป็นแบบทดสอบที่อัลลอฮ์สุบฮานูตาลานั้นบอกกับเราจริงและอัลลอฮ์สุบฮานตาลายังบอกต่อไปอีกว่ากาเมสลิกอยฟินอาจบัลกุฟารอนบาตุฮุอัลลอฮ์สุบฮานตาลาบอกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดเลยแบบทดสอบที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าจะเปรียบเทียบเปรียบเสมือนเป็นญ้าญ่าฟางนะครับที่มันวันหนึ่งมันเคยเป็นสีเขียววันหนึ่งมันเคยทําให้บรรดา คนทำสวนหรือคนทำไร่เขารู้สึกประหลาดใจและมีความพอใจต่อต่อหญ้าหรือว่าต่อข้าวต่ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีเขียวขจีเขาชอบแต่พอวันเวลาผ่านไปมันกลายซุ่มบายฮิยูมุสฟาร,รอมันกลายไปเป็นสีเหลืองหลังจากที่มันเป็นสีเขียวไม่นานมันก็กลายไปเป็นสีเหลืองนะครับซุ่มบายกูนูหุตอมาหลังจากนั้นมันก็กลายไปเป็นเป็นอะไรครับ เขาเลยเป็นเป็นญ้าที่แก่แล้วก็เป็นแค่ญ้าสังที่ไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จุดไฟเป็นเพียงแค่ได้แค่ฐานเท่านั้นเองนะครับว่าฟินอาเคาียรติอาดาบุชาดีอัลลอฮุซุบฮิตละลาบอกว่า,นนเ,าเนี่ยในอาเคีร์รเนี่ยมันมีการลงโทษทธี่รุนแรงว่ามักฟอรตุมมินอัลลอฮิวะลิตวานและในอาเคีร์ยังมีการอภัยโทษจากอัลลอฮุซุบะฮิตะลาอีกด้วย ฉะนั้นสิ่งที่เราเจอในโลกดุนญ,ญามันมีทั้งถูกและมีทั้งผิดมีทั้งที่เราทําได้เราอดทนกับมันได้มีทั้งที่เราอดทนกับมันไม่ได้แต่ทั้งหมดมันเป็นแบบทดสอบทั้งหมดเลยมันเป็นแบบทดสอบที่เข้ามาประดังเข้ามาในชีวิตเราในทุกกร,กระบวนการจนกระทั่งวันที่เราจากโลกดุนญ,ญานี้ไปและหลังจากโลกดุนญ,ญานั้นก็คือไม่การลงโทษที่เจ็บปวดแสนสาหาัส หรือได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์สุมาฮตาลาและความพอใจแค่สองอย่างนี้เองสิ่งที่เราต้องเจอทดสอบทั้งหมดก็ผ่านมาเพื่อที่จะได้ถูกเลือกว่าจะได้รับการลงโทษหรือได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์สุมาฮตาลาเท่านั้นเองนั่นคือชีวิตเราในดุนยานั่นคือชีวิตเราในดุนยาเราจึงเห็นมุสลิมหลายคนยอมที่จะขายเวลาที่มีค่าเหลือเกินในชีวิตของเรา แลกกับดุนยาที่จะไม่ถาวรเข้าใจไหมครับการขายการซื้อขายที่เรากำลังลงทุนอยู่อัลลอฮฺสุวะตาลตาให้ช่วงเวลาเราเอัลลอฮฺสุวะตาลตาให้บางหมัดอัลลอฮฺสุวะตาลตาก่อนที่จะเป่าดวงวิญญาณเข้าไปในคันมานดาอาลัลลอฮฺให้บังหมัดให้เวลาบางหมัดสร้างกําหนดข้อกําหนดให้การงานให้ทุกอย่างให้มามีชีวิตในดุนยามังหมัดดําเนินชีวิตไปด้วยการลงทุนชีวิตมังหมัดได้ยินเสียงอาดารฮฺมังหมัดเลือกที่จะไปหรือไม่ไป มังมัดไม่ไปมังมัดคือซื้อดุนยาแทนอาคิระรอมังมัดเจองานที่ฮามาเจอรถที่มีดอกเบี้ยเจออะไรอาหารที่ไม่ฮารานมังมัดทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดต่อหลักการศาสนาของอัลลอฮ์นั่นคือมังมัดเอาดุนยาแต่ทิ้งศาสนาทิ้งอาคิระอทิ้งอาคิระอทิ้งอาคิระอในทุกช่วงขณะของชีวิตไปตลอดนั่นคือการฐานะ การที่ลงทุนชีวิตแล้วได้รับความเสียหายการที่เห็นคุณค่าของอาเคโรนั้นต่ำกว่าดุนยามุสลิมเราหลายคนนั้นอยู่ในสภาพนี้มุสลิมเราหลายคนนะครับไม่ยอมที่จะเสียเงินไปเพื่องานศาสนาของรัสูมานตาลาไม่ยอมเสียสละตัวไปเพื่องานศาสนาของรอสูมาตาลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีผลประโยชน์โลกดุนยานั่นคือคนที่คิดว่าดุนยา ราคาสูงกว่าอะเคโรนั่นคือหายนะเลยนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากวันอาญาถุบินละขอให้ลอทุอัตลานั้นปกป้องพวกเรานั้นให้พ้นจากความรู้สึกและความคิดแบบนี้ฉะนั้นบรรดาสหบะเองจึงเป็นแบบอย่างที่สําคัญมากเหมือนที่เมื่อกี้ผมได้ฟังอาจารย์ฮับิีบุลล์นะครับศรีอุทยได้พูดถึงชีวิตของสหบะในช่วงรอมฎอนสังเกตดูว่าความขยันของพวกเขาถ้าจะเลือกนอนกับเลือกทํางาน เลือกอ่านกุรานเขาอ่านอิหมา่าฉฟีอ่านวันละสองจบนั่นคือการทุ่มเทเพราะอาคิโรสูงกว่าดุนยาพอเขาตีราคาอาคิโรสูงกว่าดุนยาและเราล่ะจะตีราคาดุนยากับอาคิโร์อันไหนสูงกว่ากันอันนี้คือสําคัญมากสําคัญมากนั่นคือชีวิตของเรานะครับถ้าหากว่าเรามีชีวิตถ้าหากว่าผมจะให้เราคิดว่า เราทุกคนนาะทีนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่สามวันเราจะต้องไปจากดุนยาพวกท่านจะทำอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าพวกท่านนึกขึ้นมาได้นั่นแหละคือคุณให้ราคาสิ่งนั้นมากที่สุดถ้าหากว่าเราเหลือเพียงแค่สามวันเราจะทำอะไรหลังจากนี้ก่อนที่จะจากดุนยานี้ไปสิ่งที่คิดขึ้นมาในหัวของท่านตอนนี้ คือสิ่งที่การให้ราคาของขั้นมาตลอดชีวิต,ตวห้ามดิละครับห้ามดินละครับหลายคนนะครับเวลาถูกถามแบบนี้ในหัวเนี่ยไม่สามารถคิดอะไรออกได้เลยคือคิดไม่ออกคือรู้แหละว่าเรื่องละหมาดสําคัญเรื่องการถือศีลอดส,สำคัญแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรก่อนดีเพราะชีวิตไม่เคยเตรียมตัวและชีวิตยังไม่เคยให้ให้การงานศาสนา มาแทนที่ในหัวใจมากจนกระทั่งวันนี้คิดลำดับอะไรไม่ออกเลยแต่สำหรับคนที่สำหรับคนที่ให้คุณค่าราคาอาคิรอนเนี่ยเขาจะคิดได้สบายเลยว่าเขาควรจะทำสิ่งใดเป็นสิ่งแรกเขาจะรู้ถึงตัวตัวเลยว่าสิ่งใดที่ยังตกค้างสิ่งใดที่ยังเหลือที่เขายังทำไม่ได้นะครับเขาก็จะทำได้ในสิ่งนั้นแล้วก็จะคิดออกนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากนะครับพี่น้องผู้นุสสาธาทุกท่าน ฉะนั้นวันนี้นะครับผมเองนะครับก็เคยเป็นคนที่ผ่านโลกดุนยามาอย่างโชคโชนเช่นเดียวกันในเมื่ออดีตนะครับผมอยู่ในในตำแหน่งหรือว่าในในสังคมที่เขาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวของศาสนาไม่ได้ถูกชักนำในเรื่องราวศาสนาไม่ได้ถูกชี้แนะอย่างที่มีการบรรยายตามปัจจุบันนี้เขาชี้แนะกันพอโตมาแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยผูกติดอยู่กับดุนยามาก จนกระทั่งไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นจะต้องกลับไปอาคิร้อนเลยฉะนั้นพอตัวเองไม่เคยคิดว่าจะต้องกลับไปอาคิร้อนเลยเนี่ยกุรอ่านจะอ่านทาไมใช่ไหมกจะอ่านทําไมเพราะอ่านแล้วมันไม่ได้อะไรกับตัวเองนะตอนนั้นละหมาดทําไมในเมื่อละหมาดแล้วมันทําให้การการเล่นของเราการเที่ยวของเรานั้นต้องชะงักลงไปการค้าขายของเราต้องชะงักลงไป จะตื่นทําไมตะหัดหยุดจะตื่นทําไมกิยามูเลนจะละหมาดทาไมวิเตจะถือศีลอดไปทําไมทุกอย่างมันไม่ไม่มีอะไรเป็นที่น่าสนใจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พอมาวันหนึ่งเอเล็กซ์สุหัตตานี่รักบา่าวของพระองค์ทุกคนทุกคนจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์พลิกผันชีวิตอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโดนในเรื่องของการป่วยและใกล้จะตายจุดนั้นทําให้เขาคิดถึงเอเล็กซ์ขึ้นมาทันที บางคนอาจจะโดนจากคนรอบข้างพ่อแม่เสียชีวิตไม่มีคนช่วยเหลือแล้วเขาก็คิดขึ้นมาทันทีว่าจะต้องกลับมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์แล้วแต่ส่วนตัวของผมเองเนี่ยอลัลลอฮ์สุบะตาราทดสอบให้แม่ซึ่งอลัลลอฮ์รู้ว่าผมเนี่ยรักแม่ผมมากมีอาการเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินได้จึงเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมมองโลกดุนยาเปลี่ยนไปจากที่เราเคยสนุกจากที่เราเคยเพลิดเพลินโลกนี้มันถูกทําให้คับแคบ,บลงเพราะ อาการป่วยของแม่จะมองและจะหันหน้าไปยังเพื่อนคนไหนก็ไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือได้แม้แต่คนเดียวแม้กระทั่งตัวของเราเองที่ไม่มีแม้กระทั่งวุฒิการศึกษาแม้กระทั่งงานแม้กระทั่งเงินแม้กระทั่งเพื่อนทุกคนจากไปหมดเลยไม่เหลือใครเลยเมื่อเราไม่เหลือใครเลยเมื่อเราไม่มีดุนยาแล้วเราเหลืออยู่สิ่งเดียวคืออัลลอฮฺซุบฮานุวตาลา ตรงจุดนั้นเราคิดถึงอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวมาเปิดอายะกุรานเจอคําว่าอิยากกนบะบดุลวาอิยาแกนัสตาอินเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราสักการะมันทําให้เราฉุกคิดแล้วว่าเราจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ไม่ได้ช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือเราไม่ได้ทําไมทําไมเราไม่ขอจากอัลลอฮ์ผู้ทรงช่วยเหลือเราได้ล่ะ ชีวิตเปลี่ยนไปทันทีชีวิตเปลี่ยนไปทันทีการเป็นอยู่ของเราอยากจะละหมาดอยากจะอ่านกุรอ่านข,ขึ้นมาทันทีทั้ทงที่ไม่ได้เคยคิดจะอ่านกุรอ่านเลยกุรอ่านมีความสําคัญกับชีวิตทันทีเพราะรู้ว่าการอ่านกุรอ่านนั้นจะทําให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์เพราะรู้ว่าการสยุดการละหมาดนั้นทําให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์เพราะรู้ว่าการถือศีลอดนั้นจะทําให้เรานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ เพราะรู Workers, ้ว่ากิจการงานการบริจาคนั้นจะเป็นที่รักขออัลลอสุซฮานตะลาทำให้พระองค์รักเราและขอจากพระองค์พระองค์จะให้เรามันเปลี่ยนไปหมดเลยมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันเป็นสาเหตุทําให้เราเปลี่ยนนะครับพอเราเปลี่ยนเราก็ทําทุกอย่างทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดเรื่องการถือศีลเรื่องอะไรก็แล้วแต่และอัลลอฮุบฮานตะลาก็ให้ตามสิ่งที่เราขอแต่ก่อนที่อัลลอฮุบฮานตะลาจะให อัลลอฮ์ก็จะต้องทดสอบเราก่อนเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันไม่ใช่นิยายและมันก็ไม่ใช่นิทานที่มาเป็นนิทานประลาปราม,มาเล่าแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายจบประสบความส็จแต่งงานแฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่แต่อิสลามคือแบบทดสอบอัลลอฮ์สวตะดาลาทดสอบอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์ทดสอบคนนั้นมากใช่ไหมฮะ อลัลลอฮฺสุวะตาลารักใครใครก็ตามที่อัลลอฮฺปรารถนาจะเอาความรักของพระองค์ไปโยนให้กับเขาเอาลัลลอฮฺจะทดสอบเขาจะทดสอบเขาในขณะเดียวกันอลัลลอฮฺจะชี้แนะเขาเอาลัลลอฮฺจะให้คําพูดนบีอลัลลอฮฺจะให้อายะกราดอาลัลลอฮฺจะให้บางสิ่งบางอย่างมาบอกกับเขาจนกระทั่งจนกระทั่งเขาใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปอีกอลัลลอฮ์ทดสอบผม และสวดตะลารู้ดีว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบมากที่สุดคือการถูกดูถูกมนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่ชอบต่างกันแต่ผมเนี่ยคือไม่ชอบถูกดูถูกคำพูดที่ดูถูกเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดกว่าการที่คนเอาไม้มาตีเราเสียอีกการที่เรายากจนลำบากและถูกดูถูกเนี่ยเป็นอะไรที่สำหรับผมเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยกับการที่ในเรื่องของการดูถูก เมื่อตอนที่เปลี่ยนตัวเองมีคนมาดูถูกมีคนมาพูดต่างๆนานา,นาคําพูดที่มาจากคนต่างๆก็เป็นแบบทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์เพื่อดูสิเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่เปลี่ยนแปลงได้หัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคําพูดที่ดูถูกผมมากที่สุดเลยคือคุณจะเป็นคนดีได้นานแค่ไหนผมถือถุงน้ําที่จะดื่มน้ํา พวกบอกว่าผมถือถุงกาวเอาไว้ดมกาวผมเดินไปกับเพื่อนพวกบอกว่าผมเดินไปเพื่อไปเล่นยาเสพติดต่างๆนานาถูกถาถมมาหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้วนึกสภาพว่าเราเนี่ยจะถูกแรงกดดันตรงเนี้ยได้นานแค่ไหนบางครั้งในช่วงจังหวะเวลานั้นเน่ยเราอยากจะไม่เป็นละคนดีพราะเรารู้สึกว่ามันมันเป็นแล้วมันไม่มีใครเห็นว่าเราดีอะ แต่ถ้านั่นคือแบบทดสอบไงนั่นคือมนุษย์ไงนั่นคือดุนยาไงถ้าหากว่าผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันมันมันคือสิ่งสําคัญของชีวิตแสดงว่าดุนยาเนี่ยมันสําคัญกว่าผมใช่ไหมผมก็ต้องมองมองให้มันผ่านสัจธรรมว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงอะ่ะเราเปลี่ยนแปลงเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อคําพูดคนถ้าคําพูดคนมีผลก็เท่ากับ,กบเรานั่นคือเรายังอยู่ในดุนยา ถ้าคําพูดคนมีผลกระ,กระทบกับเราถ้าคําวิจารณ์ของคนมีผลกระทบกับความรู้สึกเราแสดงว่าเราเนี่ยก็ยังยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าดุนยามันไปไม่ถึงเราก็ต้องอดทนอดทนอดทน,อดทนนะครับใช้เวลาหลายหลายปีกว่าจะทําให้ตัวเองนั้นอยู่ในตาแหน่งที่คนขอพอที่จะยอมรับได้ผมเนี่ยตอนที่เป็นคนลักษณะที่ไม่เอาไม่เอาเรื่องเอาเราในเรื่องเราศาสนาเนี่ย ถึงขั้นว่าโรงเรียนเนี่ยก็ไม่มีใครรับไม่มีใครรับไปเป็นนักเรียนเพราะเรามาเปลี่ยนตัวเองแล้วเรากลับไปโรงเรียนเดิมนึกสภาพผมกลับไปโรงเรียนเดิมที่โรงเรียนนั้นเขาไม่รับผมเนี่ยคิดว่าบรรดาคุณครูทั้งหลายเนี่ยเขาจะพูดกับผมยังไงคำพูดที่ผมได้ยินจากบรรดาครูครูทั้งหลายเขาบอกว่ากลับมาเดี๋ยวเองก็เหมือนเดิม คือทุกคนไม่สบายใจเลยที่การกลับมาของผมเนี่ยจะมาเพื่อเรียนศาสนาทุกคนไม่สบายใจทุกคนไม่อยากให้เรียนมาแล้วก็ทำให้เรื่องราวเสียหายหมดโรงเรียนโรงเรียนแต่ก็มีครูอยู่คนหนึ่งอลอ์อลอ์ก็จะมอบมอบเส้นทางให้กับทุกคนนะอลอ์ก็จะให้ครูคนหนึ่งเป็นคนที่มาพูดกับผมว่าคนดีเนี่ยเขาบอกกับผมเองนะครูสุนันลามอเนี่ยคนดีไม่ใช่คนที่ทำความดีในวันนี้ ความดีใครๆก็ทําได้ทุกคนทําความดีได้ง่ายแค่เอาน้ําให้กับเพื่อนก็เป็นความดีใช่ไหมฮะแต่คนที่จะเอาน้ํากับเพื่อนให้ได้ทุกวันทําได้ไหมคนที่จะเป็นคนดีต้องเป็นคนที่ดีได้ทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่แค่ดีได้วันเดียวนั้นไม่ใช่คนดีฉะนั้นวันนี้คุณเดินกลับมาและคุณจะประกันตัวเองว่าคุณเป็นคนดี ครูบอกกับผมนะคุณจะเป็นคนดีคุณต้องไม่ใช่ทิ้งความดีที่กำลังเป็นอยู่ไม่ว่าจะด้วยคำพูดคนด้วยสถานการณ์ใดด้วยอะไรคุณต้องยืนหยัดในความเป็นคนดีนั่นถึงจะเป็นดีจริงฉะนั้นผมขอรับประกันให้คุณเรียนที่นี่ถ้าอาดัมเรียนที่นี่แล้วได้ไม่ดีผมรับผิดชอบเองเอลอสเวตาลตาก็ให้โอกาสพอให้โอกาสผมก็ได้เรียนศาสนา ซึ่งเป็นการเรียนใหม่เป็นการพยายามใหม่และอัลลอฮฺสุบะตาลาก็ให้สุดท้ายก็ได้เรียนจนกระทั่งไปจบจบมหาลัยที่นัดะว่าไปเรียนที่นู่นสองปีจบในขณะที่เพื่อนเนี่ยไปเรียนสี่ปีห้าปีอัลลอฮฺสุบะตาลาก็ให้เส้นทางผมอย่างง่ายได้แต่ดุนยาเนี่ยต้องรู้ไว้เลยว่ามันไม่เคยหยุดที่จะทดสอบเราเลยแม้แต่วันเดียวแม้แต่เวลาเดียวหรือแม้กระทั่งเรานอน อัลลอฮฺสุบานตะลาก็จะส่งแบบทดสอบมาให้เราเสมอบรรดาอุลมะจึงบอกกับเราว่าอิหม่าบรัรบาฮารีบอกว่าถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ดุนยาพยายามพกเพื่อนไว้สองคนด้วยกันพกคบหาสมาคนสมาคมกับสองคนนี้ด้วยกันใครอะอิหม่าบรัรบาฮารีบอกเพื่อนคนหนึ่งชื่อความหวาดกลัว เพ ia, uh floor, en, ty, now, ื่อนอีกคนหนึ่งชื่อความหวังพยายามคบคนสองคนนี้ให้ได้ในดุนยาคุณจะรอดหวาดกลัวอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เรามีชีวิตในโลกดุนยากำลังดาเนินไปในชีวิตให้เอาเพื่อนที่ชื่อว่าความหวาดกลัวมาเป็นคนที่อยู่เบื้องหน้าเรากลัวที่จะทำความผิดกลัวที่จะออลอสาจะจะลงโทษกลัว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 ไว้ก่อนแต่เมื่อเราพลาดไปทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความผิด ต่อหลักการศาสนาของเลาะเป็นการฝ่าฝืนในบางสิ่งบางอย่างขอเลาะให้เอาเพื่อนที่ชื่อว่าความหวังมาไว้ข้างหน้าเราแล้วก็บอกกับตัวเองว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษในความผิดของเราเราจะไม่มีวันสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์เราจะไม่มีวันสินนมมนส้นหวังในความเมตตาของพระองค์ชีวิตเราจะผ่านดุนยานี้ไปกับแบบทดสอบต่างๆนานาอย่างง่ายได้ บางคนหนึ่งในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดสาลาุลลัลลูอัยลัยสัลลัมกำลังจะเสียชีวิตและเขาบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินยารอซูลและฉันหวังต่อสรสมนตาเหลือเกินยารอสูลฉันกลัวว่าพระองค์จะลงโทษฉันในความผิดของฉันและฉันก็หวังว่าพระองค์จะเมตตาฉันนบ,บีมูฮัมมัดสุลสัลบอกว่าชายคนนี้ที่มีสองลักษณะน,นี้อยู่ในความรู้สึกของเขาอัลลอฮ์จะเมตตาเขา อัลลอฮฺสุวะตาลาจะอภัยโทษให้กับเขาฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยที่เดินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเวลาถูกแบบทดสอบเนี่ยถ้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดหายไปผู้ศรัทธาคนนั้นจะล้มเหลวทันทีถ้าความกลัวหายไปคือไม่กลัวไม่กลัวเลยก็สามารถจะทําผิดได้หมดถูกไหมไอ่กลัวเลยเลยไม่คิดอะไรเลยไม่นึกอะไรเลยไม่คิดว่าอัลลอสวุวาตาลาจะลงโทษอะไรทั้งสิ้นคือทําได้หมดเลยทุกวันเลย ทำผิดอยู่ตลอดทำผิดเป็นเนืองนิดทำผิดบ่อยครั้งอยู่ตลอดนั่นคือปราศจากความหวาดกลัวและถ้าหากว่าบ่าวคนหนึ่งคนใดไม่พกความหวังเอาไว้เป็นเพื่อนถ้าเขาไปทําความผิดแล้วเขาจะสิ้นหวังชัยตอนนะครับชัยตอนหน้าที่ของมันเนี่ยทาลายทาลายเพื่อนของเราสองสองประเภทนี้แหละชัยตอนหน้าที่ของมันทําให้เราเกิดความหวาดกลัวที่ไม่กลัวอลัลลอฮฺซุฮาตาลาไปกลัวสิ่งอื่นแทน กลัวอะไรกลัวจนใช่ไหมบางคนกลัวจนเพราะชัยตอนทําให้เรากลัวจนชัยตอนเนี่ยมันขู่เราเวลาเราจะบริจาคเงินไม่ได้นะอยาเด็ดขาดบริจาคไปเนี่ยเงินที่กําลังให้ไปเนี่ยถามว่าจะเอาอะไรกินเราก็เออโอเคจากที่เคยใจนะตั้งเอาไวออ้ถ้าฉันมีเงินร้อยหนึ่งฉันจะให้งานศาสนาของอลอสเวนตาลาเก้าสิบบาทในใจคิด แต่พอถึงเวลาเอาล์ให้มาร้อยหนึ่งจริงพอจะให้เก้าสิบชัยตอนบอกคิดเลยไม่ได้นะนบีบอกนะว่าไม่จำเป็นต้องบริจาคมากก็ได้เออใช่เง้นลดจาก 90, เก้าสิบเหลือมาห้าสิบแล้วกันพอจะห้าสิบไม่ได้นะห้าสิบนี่ยก็ยังเยอะไปเพราะว่าบางครั้งนบีบอกให้หนึ่งส่วนสามอ่าใช่เอาหนึ่งส่วนสามเอาลถไปเหลืออะไรสามสิบพอจะบริจาคสามสิบไม่ได้นะแล้วเองพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินอ๋อโอเคเหลือสิบบาท เหลือสิบบาทเท่าไรห้าบาทนี่คือหน้าที่ของชัยตอนทําให้เรากลัวกลัวความยากจนกลัวที่จะไปละมานกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวไปทําอุมรอกกลัวไปทาฮัดกลัวไปเยี่ยมเยียมพี่น้องมุสลิมกลัวแม้กระทั่งเพื่อนบ้านทะเลาะกันไม่กล้ากลัว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 ทุกอย่างความดีไม่ได้ทําเห็นเห็นไม่ได้ทําเลยความดีอยู่ต่อหน้าเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดเลยแล้ววันหนึ่งบอกล้อฉันไม่รู้จะทําอะไรดีในอยู่ในอยู่ในดุงยาเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะแต่กลัวที่จะทําไม่กล้าทํานี่คือโดนใช้ตอนล่อล่อลวงมปแล้วหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างคือล่อลวงให้เราสิ้นหวังต่อรัสูละห์อันนี้เจอเยอะมากพี่น้องมุสลิมเราหลายๆคนนะครับสิ้นหวังในความเมตตาของรัสูละห์านะตาลานะครับเวลาเอารัสูละหาทดสอบบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเกิดความสิ้นหวังเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดภาวะอะไรครับรู้สึกแย่ yeah. แล้วก็ทําให้ชีวิตของตัวเองตกต่ํายิ่งกว่านั้น แย่กว่านั้นไม่สามารถจะขอบคุณอัลลอฮ์ได้แบบทดสอบจริงๆมาเนี่ยเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะว่าแบบทดสอบเนี่ยเอาจริงๆแบบทดสอบที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเพื่อให้เรามีราคาถูกไหมเพราะเอาพื้นฐานความดีของเราจริงๆเนี่ยเราดีเราดีไม่ได้ดีเวลาละหมาดมีกี่คนที่จะละหมาดอัลลอฮ์ุอัคบและร้อ์เซ็นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเป็นไปไม่ได้ พะเราอัลลอฮฺอักบัรก็นึกถึงนี่แล้วขา้าวอะไรฮะข้าวมันไก่ข้าวหมกมัตะบะเาคนถือศีลอดมาเนี่ยพอเข้าถือศีลอดปับ๊บตะวันขึ้นปุ๊บนึกถึงอะไรครับมัตะบะเดี๋ยวเย็นเนี่ยหน้ามาสัสยิดเองไปซื้อเลยมัตะบะสองสามชิ้นเดือนเนี้อร่อยอะไรอินทผาลัมและเดือนนี้ส่วนใหญ่จะมีอะไรอีกนอกเหนือจากมัตะบะ ขนมหวานเต็ไมไหมดเลยคือนึกแต่โอ้โหทุกอย่างเลยคือเป็นไปไม่ได้ที่ร้อยท้งร้อยเราจะเราจะคิดถึงอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาได้ฉะนั้นและสวรรค์ที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาให้เราเนี่ยมันมีมันมีราคาผมบรรยายหลายๆที่ว่าสวรรค์นเนี่ยมีราคาราคาเนี่ยความดีเราแลกไม่ได้เอาง่ายความดีที่เราทำเนี่ยในในโลกดุนยาเอาแค่สิ่งที่เป็นความปวดปานไม่ใช่พูดถึงสวรรค์นนะความปวดปานที่เราให้โลกดุนยาเนี่ยเราก็แลกไม่ได้แล้ว อลัลลอสวตาลาให้เราหายใจตลอดใช่ไหมมีม,มีอาหารให้เรากินตลอดมีพ่อแม่ดูแลเราตลอดมีทรัพย์สมบัติเงินทองมีทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถามว่าอาลัลลอฮ์ขอขออะไรจากเราบ้างละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาเวลาละห้านาทีรวมกันไปยี่สิบห้านาทียังไม่ถึงชั่วโมงเลยเอลัลลอฮ์ขอเราขอเราเป็นภาคบังคับเลยวันละยี่สิบห้านาทีที่เหลือเนี่ยดุนยาที่เหลือเนี่ยเพลิดเพลินที่เหลือเนี่ยเข้าองส์ซมขับรถ นู่นนี่นั่นเยอะแยะเต่ไมหมดเลยแต่เราขอห้าทีนั้นว่าความปวดปานในวันหนึ่งจะแลกกับแลกกับห้าทีเนี่ยความปวดปานที่เราให้เราเนี่ยมากกว่าที่เราละหมาดให้กับพระองค์อีกฉะนั้นและชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยบางทีความดีเนี่ยมันไปนแลกกับสวรรค์ของเราไม่ได้เอาเราจึงส่งแบบทดสอบมาเพื่อให้เรามีราคาพอที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์ได้บ้างแต่คนที่ถูกทําให้สิ้นหวังใช้ตอนมาล่อลวงให้เราสิ้นหวังให้เราหมดหวังให้เราซึมเศร้าให้เราแย่ให้เราแบบ สุดยอดที่แบบจะถูกทดสอบแล้วชีวิตนี้มีเหลือใครอยากจะฆ่าตัวตายก็ยังไม่เอ่ยคําว่าขอบคุณนะยาวรอที่ให้ฉันมีชีวิตไม่มีมันจึงทําให้เราหนักขึ้นแย่ขึ้นแล้วก็หายนะมากขึ้นเนั้นสิ่งที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยากการที่เราจะเอาหัวใจเรานั้นนะครับผ่านดุนยาผ่านแบทดสอบและไปไขว่คว้าอาเคิรอะได้คือการ การเข้าใจสัจธรรมข้อนี้การตีราคาการรู้ถึงความอะไรฮะความสุดยอดของสิ่งที่อยู่ในอาเคโรรา,างวัลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับและการลงโทษเนี่ยมันจะทําให้เราทําให้เรามองดุนยาเป็นเรื่องเล็กไปเลยบรรดาอุลามะบอกว่า <c oughs> ดุนยาที่พวกท่านพยายามครอบครองเนี่ยนะดุนยาที่พวกท่านพยายามที่จะครอบครองเนี่ยคือท่านไม่สามารถจะครอบครองดุนยาได้จริงๆหรอก ถ้าท่านวิ่งที่จะครอบครองดุนยาท่านจะไม่มีวันประสบ <ide> ความสําเร็จนะครับไม่ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จท่านต้องไม่คิดที่จะครอบครองดุนยานั่นแหละคือท่านครอบครองดุนยาถ้าท่านวิ่งวิ่งตามดุนยาอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้น,นั้นอยากได้นั่นไม่ีวันจบสิน้นอยากมือถือเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนตลอดเพื่อดุนยาดุนยาท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จท่านจะเหนื่อยเปล่า แต่ถ้าท่านสามารถละดุนยาได้ทิ้งดุนยาได้นั่นแหละคือท่านจะครอบครองดุนยาทั้งใบเลยเหมือนที่นับเลมุฮัมมัดสลอมบอกว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถครอบครองดุนยาได้เพียงแค่อาหารมื้อเดียวและน้ำแก้วเดียวเราก็ครอบครองดุนยาแล้วจริงๆนะเพราะว่าชีวิตของเราจริงๆและเอาจริงๆเลยเนี่ยเราอยู่ได้เพราะเรากินข้าวกิกนน้ำ ใช่ไหมฮะแค่นี้เองที่เหลือเนี่ยคือบางทีมันก็เกินฉะนั้นนบีมูฮัมมัดสุลตานาาาบอกว่าคนที่ครอบครองดุนยาเนี่ยคนที่สามารถจะเพียงพอดุนยาเนี่ยเพียงแค่ข้าวจานเดียวที่ทําให้เขาอิ่มน้ําแก้วเดียวที่ทําให้เขาหายกระหายน้าเนี่ยนั่นก็คือเขาได้ทั้งหมดของดุนยาแล้วนั่นคือได้ทั้งหมดแล้วจริงๆฉะนั้นเวลาการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยคือเราจะต้องตีราคาให้ถูกนะครับมองราคามองคุณค่า ผ,ผ่านกล้องแห่งสัสธรรมให้ถูกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราอยู่นั้นคืออะไรมันสาคัญกว่าเราชีวิตของเรามันคือการลงทุนอย่างเช่นผมก็ใช้วิธีวิธีคิดของผมในการลงทุนเหมือนกันเช่นผมเวลาผมมีเงินมาจํานวนหนึ่งผมคิดว่าผมจะทํายังไงกับเงินจํานวนนี้ที่มันจะเป็นการลงทุนของผมอย่างวันนี้ก่อนที่จะเข้ามาที่นี่ผมไปดูรถคันหนึ่งซึ่งรถอยู่ซอยประมาณ52นะครับตรงข้ามกับซอย61 ผมกำลังไล่ซื้อรถหลายๆคันอยู่ซื้อรถเพื่อที่จะเอาไปให้พี่น้องมุสซิมใช้หรือขายพี่น้องในแบบฉวัสที่ไม่ต้องผ่อนดอกเบีย้ยผมทำแบบนี้ไปแล้วรถมากกว่า5คันด้วยด้วยกันรถยนต์รถเก่งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้7จ็ดแปดคันแล้วแล้วผมไม่ไม่ได้คือให้ไปนะครับให้ไปโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยเลย,เ,ลยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถมอเตอร์ไซค์ผมตอนเนี้ยไปอยู่ตรงไหนแล้วบ้าง แต่ที่รู้คือคนเนี่ยเขายังใช้อยู่รถเขายังใช้ทํามาหากินอยู่รถยังใช้ขับไปมัสยิดของโต๊ะครูคนหนึ่งอยู่รถรถยังใช้บางที่อยู่แล้วเงินบางบางอย่างสร้างบ้านให้กับพี่น้องอยู่เงินบางอันก็สร้างเป็นร้านอาหารให้กับพี่น้องทําอยู่คือตอนนี้คือเงินที่มาถึงผมเนี่ยผมลงทุนหมดเลยแต่เป็นลงทุนแบบไหนที่ผมไม่ได้แต่จะไปได้ลงหนะ้าคือคิดอะคิดว่ามันมันจะต้องได้ลงหนะ้าเพราะถ้าได้ผมเองอะมันก็ไม่มีอะไร มันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้แต่ต้องโลกหน้าเท่านั้นเลยคือพอเงินมาออกไปพอเงินมาออกไปพอเงินมาออกไปผมเชื่อว่าคังของลอสซูมาตาลาไม่มีวันหมดแน่นอนไม่มีวันหมดถ้าลอสซูมาตาลาให้ลิสกีผมแค่ไหนอ่ะผมมาออกไปขนาดไหนมันก็ต้องมาเท่ากับริสกีที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นมันจะไม่หายไปไหนแน่นอนเพราะว่าอัลลอสซูมาตาลาบอกแล้วว่าทุกคนถูกกาหนดลิสกีคุณจะได้ลิสกีครบตามจํานวนที่อัลลอฮ์กำหนดเชืะจะกลัวอะไรก็ให้ไปให้ไปเต็มที่เลยให้ไปกับศาสนาของอัลลอ นี่คือการลงทุนเหมือนกันชีวิตเพราะว่าผมมองดุนยาเนี่ยมันไม่ได้มีราคาอะไรมากไปกว่าอาคาะคิวร์รอ์เชนั้นสิ่งที่ผมซื้อมามันจึงไม่ได้เป็นของตัวเองมันจึงซื้อไปแล้วก็ให้คนอื่นให้คนญญๆๆๆๆนู้นคนนี้ลงทุนไปหลายคนมีรถสามสี่คันแต่ไม่เคยนําไปใช้ในงานศาสนาของลัทธิฮัตาลาเลยแม้แต่นิดเดียวมันก็น่าเสียดายที่เอาล็อให้เขาแล้วแต่เขามองไม่ออกว่าดุนยาเนี่ยมันต่าดุนยาเนี่ยมไม่มีอะไรดุนยามันแค่ปีกยุงอาคาิวร์รอล์นี่มันสำคัญกว่า เมื่อไม่กี่วันมานี่นะครับมีรถคันหนึ่งที่ผมให้พี่น้องใช้ไปรถอูดแดงเนี่ยบรงหมัดรู้จักบัหมัดเคยใช้รถอูดแดงเนี่ย,ย,ถ,ดดยถูกให้ใช้ไปกี่ปีแล้วกันห้าปีหกปีนะผมไม่จําไม่ได้แล้วรถคันนี้จาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้คิดถึงมันนานลวจนกระทั่งข่าวว่าเจ้าของรถเนี่ยเสียชีวิตคนที่ผมให้ไปเนี่ยเขาเป็นคนจนบ้านไม่มีแล้วก็อยู่เพิงเป็นเพิงอย่างเดียวนะอยู่ในป่าในเพิงชีวิตก็คือใช้รถ อุดแดงที่ผมให้เขาไปเนี่ยในการทํามาหากินออกไปส่งของนู่นนี่นั่นเขาผมก็ลืมไปเลยลืมไปเลยจนกระทั่งข่าวออกว่าเสียชีวิตนอนความหน้าเสียชีวิตอยู่ในเพิงแล้วก็ข้างๆกระต๊อบเล็กๆของเขาอะนะเพิงเขา,าก็มีรถอุดแดงนั่นทำให้ผมรู้ว่าอ๋อรถรถ,รถมันอยู่ตรงนั้นนี่เองรถมันอยู่ตรงนั้นนี่เองคือมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกดีใจพอเราเจอเหตุการณ์เนี้ยเราก็รู้สึกตั้งคําถามว่าและเราจะเอารถคันเนี้ย ไปให้ใครทําความดีให้กับเราต่อไปคือมันต้องไม่ใช่หยุดแค่นี้มันต้องไปต่อคือเนี่ยคือมันต้องคิดอย่างเงี้ยผมไม่ทรมัสซิ่ที่ที่ปากกยอที่กระเรียงผมไม่อยากไปทำมัสซิ่ที่อื่นอยากทำมัสธิ่ที่กระเลียงผมอยากทำมัสซิ่ที่ผมต้องเดินทางไปสองวันถึงผม,มอยากทำมัสซิ่ที่เดินเข้าไปเข้าไปในหมู่บ้านลําบากลําบากเข้าไปแล้วก็เอาเงินไปให้แบบลําบากเวลาจะซื้ออิซื้อบูลเนี่ยต้องขับรถออกมาเจ็ดสิบกิโลมาซื้อคือผมอยากจะทำมสัสซิ่แบบเนี้ยด้วยกับ ด้วยกับความลาบากเนี่ยผมอยากทําพอทําเสร็จแล้วผมก็รู้สึกเสียใจเสียใจว่ามันจะมีที่ไหนผมได้ทําแบบนี้อีกไหมคือมันจะมีไหมเนี่ยคืออยากอยากจะอยากจะมีความรู้สึกว่าชีวิตมันหมดไปกับกับอะไรที่มันแบบเรียกว่าภาคผลนนะ่ะคือมันต้องคิดนะคือไม่รู้ว่าคือมันแต่ละคนมันมองไม่เหมือนกันนะ่ะว่าคุณมองดุนยากับอาเคอร์คุณตีราคาดุนยาแค่ไหนนั่นคือชีวิตคุณคุณตีราคาอาเคอร์แค่ไหนนั่นคือชีวิตคุณ คุณได้เงินมานั่นคือดุนยาของคุณคุณจะตีราคามันเป็นอาเคเลอ์หรือดุนยามันก็คืออยู่ที่คุณคุณได้เงินมาร้อยบาทคุณจะทํายังไงกับร้อยบาทนั้นมันก็อยู่ที่คุณผมคิดอีกเนี่ยผมจะไปเช่าเช่า,ชามักกะเช่าโรงแรมที่มักกะผมผมยอมลงทุนเช่าบ้านที่มักกะก่อนเมื่อปีที่แล้วใช้เงินแสนหนึ่งบางคนบอกเงินแสนหนึ่งยกเงินก็หายผมว่าเงินไม่หายทีแรกก็รู้สึกกลัว,ลวๆเหมือนกันต,ต้องออกตังค์ไปแสนหนึ่งใช่ไหม แสนหนึ่งมันไม่ใช่สามพันสี่พันแต่มันแสนหนึ่งแสนหนึ่งที่ต้องเช่าตลอดทั้งปีโดยไม่รู้ว่าบ้านหลังเนี้จะมีคนเข้ามาหรือเปล่าแต่เราเนียดแล้วว่าเราจะทําให้อลลอสซูฮัตตาลาให้พี่น้องได้มาอุมรถโดยที่มาเช่าบ้านไม่ต้องไปเช่าโรงแรมออกเงินไปแสนหนึ่งออกเงินไปก่อนทําความดีต้องทําก่อนทําให้เห็นก่อนถึงจะมาพูดได้ไม่ใช่พูด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 ยังไม่ทําอะไรเลยพูดอันนี้คือผมพูดได้ว่าผมทําก่อนแล้วผมออกไปแสนหนึ่งอา้อาวออกไปกลับมาที่งเรียนมีค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือน เดือนละไม่ต่ํากว่าเกือบแสนไม่ไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นไอ้เงินแสนหนึ่งที่ให้ไปเนี่ยคิดว่ามันหายไปแล้วแต่รัศมีอัตลาเติมเต็มมาทางอื่นเติมเต็มมาทางอื่นผมก็มีเงินให้กับโรงเรียนให้กับผู้คนให้กับนักเรียนให้กับอะไรก็แล้วแต่ที่ทําภารกิจอยู่เหมือนกับเงินแสนหนึ่งไม่ได้หายไปไหนก็อย่างที่บอกถ้าราัศมีอัตลาให้ลิสกีเราเท่านี้ถ้าเรามันหายไปเนี่ยมันก็ต้องลิสกีต้องกลับมาเติมเพื่อมันเท่าจํานวนที่อัลลอฮ์ให้คือคือมันไม่มีทางหายไปไหนแน่นอน ฉะนั้นการที่เราให้กับในหนทางของลุภธตบาลาเนี่ยผมก็ลงทุนว่าเช่าบ้านแสนหนึ่งมีพี่น้องไปนะครับเดินทางไปจากเด็กนักเรียนจากในจีเรียเด็กนักเรียนจากจากต่างประเทศไปพักที่บ้านหลังนี้เพื่อไปทำรอพี่น้องนึกสภาพบ้านที่ตั้งอยู่ข้างๆกราบขอรัสุิบาหานุตลาบ้านที่ละหมาดหนึ่งสุยุดมีค่าเท่ากับ1น0 0 0 0ความดีบ้านที่ทําความดีอ่านกุรานนั้นมีแต่ความดีทั้งหมดเลยคนไทยทําไมไม่ลงทุนทํากัน ทำไมไม่คิดที่จะทาถ้าคนไทยคนไทยมีหัวใจที่อยากจะลงลงทุนในเรื่องราวศาสนาของเราอย่าว่าแต่บ้านเลยมักกะที่อยู่เป็นตึกข้างๆมักกะทีงข้างกบะเราก็เช่าได้แล้วก็สามารถที่จะจ่ายให้พี่น้องสามารถเดินทางไปอุมรอบไปฮัทโดยที่ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมได้เราทําได้แต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะทํำไหมคุณจะมองคุณค่าของดุนยากับอาคิรรอะอันไหนมันสาคัญกว่ากัน ผมก็ในรอบนี้ผมก็บอกพี่น้องว่าผมจะเปิดอีกหลังหนึ่งเพราะหลังที่ผมเปิดเนี่ยมันสูงมากคนแก่เขาขึ้นไม่ไหวมันต้องขึ้นไปบนบันไดร้อยสองขั้นด้วยกันสงสารคนแก่มีแต่วัยรุ่นเนี่ไปพักมีคนแก่คนนึ่งหลวมตัวไปครั้งที่แล้วอิหม่ามกิฟนะครับคนโดนอิหม่ามกิฟนี่เป็นไปฮัตด,ด้วยกันเขาชอบผมเขาบอกอาจารย์จะไปไหนผมไปด้วย ติดตามผมไปทุกที่ผมก็เลยพาขึ้นร้อยสองกันหอบพอขึ้นไปถึงบอกไม่อยากลงเลยอยากอยู่วันนี้เลยคือมันสูงอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเรามาดอนเนี่ยไปก็จะไปเช่าอีกหลัง,งซึ่งไม่ต้องเดินขึ้นบันไดแต่เดินทางลาบฝั่งมะลาฝั่งกูโบฝั่งมสัสยิดยินคือมันต้องลงทุนน่ยลงทุนเพื่ออะไรลงทุนเพื่ออาคิร์ของเราไงคือเราคิดอะไรได้เนี่ยคือเราต้องลงทุนแล้ว เราทําอะไรได้เราก็ต้องลงทุนเราซื้อปากกรมาบางคิดง่ายบางทีคิดง่ายๆก็ได้เราซื้อปากกามา20บอันเอาไปแจกให้พี่น้องแค่เนี้แล้เขาบอกว่าอ่ะพี่น้องเดี๋ยววันนี้เขียนดูอาตามที่ผมบอกนะรถบราณาธิกาฟิดุนยาสนะวฟินอาเคโรเตฮาเนแะวิินอาตาบานาร์กับบ้านความดีไหมทําไมคุณไม่คิดมันเรื่องง่ายๆเองทําไมทุกวันนี้คือคิดอะไร ทุกวันนี้คือคิดอะไรคิดถึงอ่บานนู้นมันอ่นบานนี้นบานนั้นแต่ว่าตัวเราเองที่เราสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิดอีกเยอะแยะเลยที่รัชุบาตราให้เรามาเนี่ยนะครับดูท่านอุม,มัตสิท่านอุม,มัตฉลาดนะในหดีิของท่านอับดุลมฮัมหมัดซอซัล่าบอกว่ามันอัฟตอรใครก็ตามที่ละสินอดให้กับพี่น้องหนึ่งมื้อเท่ากับความดีของคนที่ถือสินอดนั้นให้กับคนที่เลี้ยงละสินอดด้วย ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไม่ได้ถือสินอดเหมือนกันคือถ้าเลี้ยงเลี้ยงอาหารพี่น้องเนี่ยคนที่ถือสินอดเนี่ยความดีเนี่ยจะได้เท่ากับคนที่ถือสินอดด้วยท่านอุมัิเรียกประชาชนทั้งเมืองมารวมตัวกันอา้าวมารวมตัวกันวันนี้มารวมตัวกันแจกอินทผาลำคนละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเอาน้ําไปคนละหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วอ้าวถึงเวลาละสินอดทุกคนละศินอดหมดเลยละสินอดด้วยอินทผพาลำหนึ่งเม็ดน้ำหนึ่งแก้วท่านอุมัิบ,บอกเป็นความดีของผมหมดเลย เขาลงทุนท่านอุมมัดลงทุนง่ายๆแต่ได้ความดีเท่ากับคนถือสิทธิทั้งเมืองคือเราต้องคิดไงพี่น้องคือเราต้องคิดว่าเราจะลงทุนชีวิตในแต่ละวันเพื่อตีราคาอาคิร์ร์ของเราให้มันสูงกว่าดุนยาทำยังไงเราต้องคิดเราต้องคิดเพราะเราคิดได้เนี่ยมันก็จะมีกำลังใจในการอ่านกุรานครับพอเรารู้ว่า,าการอ่านกุรานหนึ่งอักรสิความดีใช่ไหมครับ วันนี้เราจะต้องเก็บเกี่ยวความดีตรงนี้เท่าที่เราจะทําได้ครับเราก็จะจะ,จะมีกําลังใจที่จะละหมาดสุนนะครับเราก็จะรู้ว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้ในสวรรค์เราต้องละหมาดสุนนะสิบสองรอักษในวันหนึ่งปลูกบ้านปลูกต้นไม้ในสวรรค์ถ้าคุณปลูกบ้านในสวรรค์ปลูกต้นไม้ในสวรรค์มีเหลือเจ้าของบ้านจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านถูกไหมคุณต้องคิดอย่างนี้นะ คือถ้าลอาสเซอรตาลาบอกจะสร้างส,สร้างบ้านให้คุณในสวรรค์เนี่ยมีหลือจะให้เจ้าของบ้านไปอยู่ในนรกไม่มีคุณก็ต้องคิดอะไรที่สร้างบ้านในสวรรค์บ้างเอ้าช่วยเหลือสร้างมัสยิดเป็นการสร้างบ้านในสวรรค์แม้กระทั่งช่วยเหลือการสร้างถ้าจะเท่าแค่ลังนกนะครับการสร้างนี่เท่าแค่ลังนกเดี๋ยวจะได้บ้านในสวรรค์เนี่ยปลูกต้นไม้ในสวรรค์อ่าทำอะไรละหมาดสิบสองรักต้องไปศึกษาว่าสิบสองรกอาที่เป็นสุนนะอะไรบ้างทําอะไรได้อีกทําอะไรได้อีกมีอะไรได้อีกมีอะไรได้อีก มีเงินในกระเป๋าวันนี้เท่าไหร่มีเงินในกระเป๋าวันนี้เท่าไหร่ยี่สิบาทเอ้ายี่สิบาทเนี่ยน้อยไปไหมไม่มีน้อยในศาสนาของอัลลอฮ์แม้กระทั่งสองบาทคุณก็บริจาคได้แต่เราหลายคนเนี่ยไม่คิดไม่คิดแล้วก็ไม่พิจารณาที่จะทําจนกระทั่งล่วงเลยไปกับชีวิตของตัวเองผ่านไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจากจนกระทั่งมา40ปี50ปี60ปี พอมาถึงปีที่60สิบฟังอาจารย์อดัมโอ้คิดได้คิดได้แล้วไม่มีอะไรทําแล้วไม่มีอะไรเลยเงินไม่เหลือลูกหลานไม่เหลือไอ้นู่นไม่เหลือไอ้นี่ไม่เหลือมัสยิดไม่มีไกลไปอีกโอ้โหกําลังที่เคยมีไอ้นู่นที่เคยมีทุกอย่างจบหมดแล้วมันก็เหมือนจะสายไปแนละ้วแต่ยังไม่สายไม่มีอะไรสายตาใดที่เรายังชีวิตดุนยาที่ ดวงวิญญาณยังไม่ออกจากร่างเราบอกแล้วนะครับพกเพื่อนไว้สองคนความกลัวกับความหวังเอาความหวังมาช่วยเราหน่อยความหวังในความเมตตาของหรอความหวังที่จะได้ภาพผลของหรอความหวังที่จะคอยบอกเราให้เราทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่มากในในอาเคียระห์มันจะเป็นความหวังเป็นเพื่อนเราที่ดีมากนะครับนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าชีวิตของเรานะครับในดุนยาคือแบบทดสอบ มีทั้งผ่านมีทั้งไม่ผ่านเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่สําคัญคือเวลาไม่ผ่านแล้วเนี่ยทำอะไรเวลาที่ผ่านแล้วขอบคุณอลลอฮ์ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ทําความผิดมากๆได้เข้าสวรรค์มากกว่าคนที่ไม่เคยทําความผิดเลยจริงนะในบางครั้งนะเพราะว่าการที่เราได้ได้แต่ความปวดปานอย่างเดียวนั่นคือแบบทดสอบเหมือนกันอิหม่ามอหมัดอิมูมมมุฮัมบันบอกว่า ถ้าหากว่าพระอ,องค์จะทดสอบเราให้เราเจอเรื่องลําบากหรือเราทําความผิดแล้วเราตบัดตัวนี่คือเราเราทำได้ถ้าวันนี้เรากินเหล้าถ้าวันนี้เราทําความผิดอะไรต่างๆนานาแล้วเราตบัดตัวอ๋อล็อกก็ให้อภัยเราแต่ถ้าหากว่าเราได้สิ่งที่เรียกว่าความปวดบานความผาสุขความสบายและคิดว่าตัวเองไม่เคยทําความผิดเลยฉันไม่เคยทําความผิดเลยฉันก็ละหมาดปกติฉันก็ถือสิน,นปกติชีวิตคุณ ก็จะไม่เคยขอบคุณอัลลอฮฺสุฮาตาลาเลยหรือว่าชีวิตคุณจะไม่เคยที่จะยื่นมือไปขอความเห็นใจจากอัลลอฮฺสุฮาตาลาความเมตตาจากอัลลอฮฺสุฮาตาลาเลยก็กลายกับกลายไปเป็นบ่าวที่เนรคุณของพระองค์โดยที่ไม่รู้ตัวก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนดีหลายคนนะครับเข้านรกมากกว่าคนไม่ดีด้วยซ้ําในบางครั้งคําว่าคนดีหมายถึงว่าคนดีที่ตะคับบอส คนดีที่หยิ่งยะโสเพราะว่าเวลาคนทําความดีมากอ่ะมาตรฐานตัวเองมันจะสูงนันทีใช่ไหมพอทําตัวเองดีดีหมดแล้วจะมองคนที่ไม่ดีต่ำจะมองคนที่ไม่ดีต่ําคนที่คนที่อย,อย่างเช่นอย่างถ้าในกลุ่มเราเนี่ยดูบุรีไม่ดูบุหรี่เงี้ยถ้าในกลุ่มเราไม่มีใครดูบุรีสักคนหนึ่งเนี่ยเราอยู่คบคาสมาคมกับคนไม่ดูบุรีวันหนึ่งมีคนเดินมาดูบุรีกับต่อหน้าเราพวกเนี้ยเราจะรู้สึกรังเกียจมากไม่ชอบเกลียด <Get. S 1> ดูบุรีแต่จริงๆเนี่ย เขาอาจจะเป็นคนดีในเรื่องอื่นหลาย,ลายๆเรื่องก็ได้อาจจะช่วยเหลือศาสนาของรัศมีมาตลามากมายก็ได้อาจจะบริจาคมากกว่าเราก็ได้อาจจะเห็นใจคนยากคนจนมากกว่าเราก็ได้อาจจะไปละหมาดมัสยิดก็ได้อาจจะทําความดีอ่านกุรานมากกว่าเราก็ได้แต่เราไปตีค่าราคาแค่บุตรีเขามาตรฐานเดียวเพราะเราคนมาตรฐานสูงแล้วไงฉะนั้นคนที่เป็นคนดีบางครั้งก็อันตรายและน่ากลัวเหมือนกันดําเนินชีวิตในโลกดุนยา อย่าใช้ล่าใจเดินมนชีวิตยอยู่ในโลกดุนยาได้ความอดานอย่าคิดว่าตัวเองจะรอดพ้นเดินมนชีวิตในโลกดุนยาเมื่อทําความบิดขอตบัตตัวจากลสุบฮานุตาลาแล้วก็หวังว่าจากโลกดุนยานี้ไปด้วยกับความเมตตาของลสุบฮานุตาลาจากไปบนความอะไรครับบนพื้นฐานความเป็นมุสลิมที่มีความเข้าใจนะครับแล้วก็ปลดเบื้องความผิดบาปของตัวเองก่อนที่จากโลกดุนยานี้ไปให้ได้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสุบฮานละกัลลุมะอวยพัมดิกะ อัช أشهد والله إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي س ل ุ م ะ ل ي ك م ورحمة ا ل ะ ه وبركاته อะบรเาะตุอฮ์าากจารย์มีคำถามค่ะตอนที่อาจารย์กลับมาที่กุรอานนะคะ <c oughs> แล้วมีแรงบันดาลใจหรือว่าทำยังไงถึงได้คิดว่าจะเปิดโรงเรียนฮาฟิซนะคะแรงบันดาลใจที่เปิดโรงเรียนฮาฟิซนะครับผมคิดว่าหนึ่งเลยคือตัวเองไม่ใช่ฮาฟิซกุรอานคิดว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องในเรื่องของการจำกุรอาน ตอนที่เรามาเรียนตอนที่เริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเองตอนอายุประมาณ25คือถ้าคนที่จะฮาฟิกุรานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเริ่มแต่ตอนอายุ6ขวบเด็กๆใช่ไหมครับเขาจะความจําดีพอเรามาเริ่ม25แล้วเรื่องกิจการอะไรหลายๆอย่างมันทําให้เราไม่มีเวลาฮาฟิกุรานผมก็คิดว่าการลงทุนหนึ่งที่ทําให้เราเราได้ผลบุญเยอะในเมื่อเราฮาฟิกไม่ได้ก็ทําให้คนอื่นฮาฟิกแทนก็เลยตั้งใจเปิดโรงเรียนฮาฟิกกุรานนั่นคือเรื่องหนึ่งด้วยคือพอพอคิดตรงเนี้ยนะ ผมผมก็ชวนผู้ใหญ่ที่เมืองกาญจนบ,บุรีเล่าให้ฟังชวนผู้ใหญ่ที่เมืองกาญจนบ,บุรีว่าผมจะเปิดโรงเรียนฮาฟิตเราไปไถ่ที่กันทุกคนก็จับพระจับ,จ,บ,จ,บจับอะไรเสียมจับอะไรเงี้ยมีดจับดามเนี่ยไปไถ่ที่กันนะครับไปไปไถ่ที่มีที่อยู่ที่กาญจนบ,บุรีพอไถ่ที่เสร็จปับ๊บพอวันรุ่งขึ้นคนแถวนั้นแหละเขาเอารถมาพรวนดินที่เราไถอ่ะ เราบอกว่าเราจะทําโรงเรียนฮาฟิทที่นี่ตั้นที่ยังไม่มีนักเรียนไม่มีครูไม่มีอะไรเลยแต่เป็นความตั้งใจเขาก็เอารถไถมาพวนดินพวนเขาไม่อยากให้เราทาพรวนจนกระทั่งเอาฟักทองมาลงเต็ไมไปหมดเลยผมก็ได้แต่นัน่งมองเพราะเป็นญาติกันมองหน้าเอาผมบอกแล้วว่าผมจะทำโรงเรียนฮาฟิทเขาบอกเออดินมันสวยน่าจะปลูกฟักทองความหวังของผมที่ผมคอดูอาไว้ตรงนั้นอะทิ้งไว้ตรงนั้นเลย และตอนนั้นน่ะผมจำได้ว่าผมนั่งรถกลับมาผ่านบางบัวทองผมลงเรื่องเนี้ยที่ว่าผมไปพวนดินเนี่ยที่ตำแหน่งที่บางบัวทองใน a ฟ e b o o k ลงเอาไว้วันเวลาผ่านไป8ปีโอ้เป็นเรื่องเลาเลยผ่านไป8ปีผมไปเรียนที่อินเดียกลับมาพอกลับมาถึงผมก็ลืมความตั้งใจจะทำโรงเรียนฮาฟิศแต่อเลอเนี่ยไม่ลืมใช่ไหมอเลอไม่ลืมอเลอไม่เคยลืมสิ่งที่บาวขอทีนี้ผมก็ อยากจะทํายังไงที่อยากจะทําความดีอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นผู้กองฟารุกเนี่ยเขาดูแลเด็กกำพร้าและชีวิตของคนที่อยู่รอบตัวเด็กกำพร้าดีขึ้นผมก็คิดว่าผมจะเลี้ยงเด็กกำพร้าดีกว่าจะเลี้ยงเด็กกำพร้าคนไหนดีก็มีเหตุการณ์ที่ว่ามีมีมุสลิมเราที่อยู่ที่เนี่ยที่ว่าฆ่ากันอะแล้วก็ฝังภรรยาตัวเองไว้อะแล้วก็ทิ้งลูกไว้สี่คนอะจำได้ไหมเหตุดังเลยอ่าเหตุดังเลยแล้วก็เด็กสี่คนนั้นจังหวะพอดีเลยอยู่ที่บางบัวทอง ผมก็เลย4คนนี้กำพรา้ารู้จักด้วยอ่าไม่ใช่กำพร้าสิแต่ว่าเป็นเด็กที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมผมก็เลยไปคุยกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ที่บางวัวทองบ้านหลังเนี้ยมีผู้หญิงอยู่สองคนมีผู้ชายอยู่คนเดียวผมก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันพื้นที่เยอะเอาเด็กที่เขามีปัญหาเน, salt, าเเาเาเนี่ยมาเลี้ยงได้ไหมเอาเด็กที <ram> ่กำพร้าเนี่ยมาเลี้ยงได้ไหมเขาก็บอกว่าได้เอาเด็กมาเลี้ยงได้เด็กกำพร้าผมก็ควานหาเด็กกำพร้ <ara> พาภาคใต้นู่นนี่นั่นไปประกาศเลยว่าใครมีเด็กกำพร้าผมอยากจะเลี้ยง ตอนนั้นผมก็ไม่มีตังค์ G แต่จะลงทุนไว้ก่อนลงทุนความคิดไว้ก่อนเลยว่าอยากจะเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาใครมีมาแต่ถามว่าเด็กกำพร้าคนที่จะเลี้ยงคือใครคืออาดัมอาดัมคือใครอ่ะอาดัมก็คืออาดัมองค์กรอะไรอ่ะก็ไม่มีองค์กรเยใช่มูลนิธิสาธาชนไหมก็ไม่ใช่ใช่มูลนิธิเด็กกำพร้าไหมก็ไม่ใช่แล้วจะเลี้ยงเหรอก็ไม่มีใครส่งเด็กกำพร้าเพราะว่าอาดัมคืออาดัมไม่มีอะไรเลยพอไม่มีใครผมก็ไปติดต่อไปติดต่อเด็กคนนี้สี่คนนี้จะมาเลี้ยงปรากฏว่าเขาก็ไม่ให้ เขาก็จะไปเลี้ยงกันเองสุดท้ายบ้านนี้กว่างเพราะบ้านว่างมีเด็กจากเมืองตรังสองคนเดินทางมาเรียนฮาฟิกุรานที่กรุงเทพแล้วรู้สึกว่าไม่มีโรงเรียนฮาฟิกของสุนนะเลยไม่มีโรงเรียนฮาฟิกที่มันแบบที่เขาพอใจอะ่ะเขาก็เลยค้าอยู่ที่กรุงเทพมีครูคนหนึ่งออกจากโรงเรียนฮาฟิกุรานพอดีในช่วงเวลาเดียวกันออกมาเป็นทั้งครอบครัวเลยออกมาเพราะผมเจอสามคนเนี่ยสี่คนเนี่ยผมบอกไปอยู่บ้านหลังนี้ ไปอยู่บ้านหลังนี้เลยมีเงินตอนนั้นอยู่3,000บาทด้วยกันผมเอาเงิน3,000บาทเนี่ยให้พวกเขาในการกินในการอยู่ในการใช้ทั้งหมดเพื่อที่จะให้พวกเขาอยู่ได้นะครับค่าตัวตอนนั้นผมก็ไปวิ่งหาทํางานหาเพื่อจะให้ค่าตัวอาจารย์ก็กลายเป็นโรงเรียนฮาฟิศในบ้านหลังเล,เล็กๆขึ้นมาหลังหนึ่งมาเล็กๆขึ้นมาหลังหนึ่งพอหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนส่งลูกส่งหลานมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายมาเป็นจาก3าคนเป็น10คน จาก10คนมาจากกนกระทั่งถึง20คนแล้วก็กลายมาเป็นทําโรงเรียนณนะปัจจุบันนี้พอทําโรงเรียนณนะปัจจุบันนี้เสร็จปั๊บเฟซที่มันเคยบอกไว้ระบุไว้ที่บางบัวทองเนี่ยมันขึ้นมาใหม่แล้วก็บอกว่าผมตั้งใจทําโรงเรียนฮาฟิดกุรอ่านมีรูปผมถือพระแล้วก็ลงโลเคชั่นที่บางบัวทองอลัลลอฮุซุลลอฮาก็ให้โรงเรียนฮาฟิดตั้งอยู่ที่บางบัวทองจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> ทำดีละค่ะคำถามถัดไปนะคะคนที่ให้ค่าอาคิร์อแล้วไม่ทําอะไรในดุนยาเลยเขาถูกทดสอบอะไรอยู่ะคะคนที่ให้ค่าอาคิรร้อแล้วไม่ทําอะไรดุนยาเลยแสดงว่าไม่เข้าใจนะครับให้คุณค่าราคาอาคิร์ร้อคนที่ให้คุณค่าราคาออคิร์อยอย่างถูกต้องต้องทาดุนยาเพื่ออาคิร์อเพราะเราต้องอยู่ในโลกดุนยาบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าต้องทิ้งสมถะในโลกดุนยาใช่ไหม ทิ้งบ้านทิ้งเสือ้อท,ทิ้งนู่นทิ้งนั่นทิ้งรถทิ้งทุกอย่างทิ้งแล้วก็ไปนั่งเป็นลือสีอยู่ในป่าไปนั่งไปนั่งละหมาดไปนั่งสิกตไปนั่งอะไรเงี้ยอันนี้คือผิดเลยอันนี้คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดสัลงเไว้สัลลัมไม่ชอบมีชายคนหนึ่งครับมีลักษณะทําความดีตลอดทําความดีมากทําความดีจนไม่ให้สิทธิ์ครอบครัวทําความดีจนไม่ให้สิทธิ์เพื่อนพี่น้องทําความดีจนกระทั่งไม่ให้สิทธิ์กับโลกดุนยาที่ต้องอยู่นบีบอกคนเนี้ย จะได้รับหายะในบ้านปลายแล้วซอฮาบะก็แปลกใจนะเพราะว่าเขาละหมาดเก่งกว่าคนอื่นอ่านกุรานเก่งกว่าคนอื่นแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานชีวิตที่เขาเป็นอยู่เสียหายเพราะสิ่งที่เขาทิ้งทุกอย่างเขาพยายามเข้มข้นในตัวเองทุกอย่างนั้นนะ่ะมันกลับไปเป็นภาระที่ทําให้สติปัญญาของเขาได้รับความเสียหายแลพะพอเขาทําไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเขาเกิดความความคลั่งและสุดท้ายทิ้งศาสนาหมดเลยเสียหายหมดเลยนี่คือคนที่ ใช้วิธีไขว้คว้าอาเคโรหรือตีีอาเคโรคือไม่ถูกต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของอบอดซอฮะบะนะครับท่านหนึ่งท่านาท่านอบูดาร์ดะกับท่านซันมานอันฟาริซีนะครับสองคนเนี้ยท่านซันมานอันฟาริซีเขามาเยี่ยมท่านอบูดาร์ดะเนี่ยเป็นคนที่ถือศีลอดทุกวันสุนนะคือเขาจะถือศีลอดอยู่บ่อยครั้งคือพยายามที่จะละหมาดกีอามุลเลนตลอดไม่เคยไม่เคยไม่เคยขาดแล้วก็ไม่เคยพลาด พอท่านซันมานอัลฟาเลซีมาถึงเนี่ยท่านซันมานบอกว่าวันเนี้ยท่านไม่ต้องถือศีลอดได้ไหมอบบดุดาบอกไม่ได้เพราะว่าผมถือศีลอดทุกวันท่านซันมานบอกว่าท่านไม่ต้องถือศีลอดเพราะผมเป็นแขกผมจะกินอะไรในบ้านท่านท่านต้องกินกับผมด้วยถ้าท่านไม่กินผมก็ไม่กินสรุปอบบดุดดาก็ต้องกินด้วยพอตื่นละมาดอบูดุดลาจะตื่นละมาเกียมุเลนเนี่ยท่านซันมานฟาเลซีบอกว่าท่านไม่ต้องตื่นละมาดได้ไหมเพราะว่าท่านตื่นเนี่ยผมต้องตื่นด้วยเนี่ย มันทาให้ผมเนี่ยต้องตื่นในยามค่ําคืนและนอนไม่หลับฉะนั้นคืนนอนยาวๆเลยไม่ต้องตื่นละหมาดได้ไหมอบบดุดลารู้สึกเครียดมากเลยเครียดมากเพราะตัวเองจะเอาอะคิรองไงจะเอาอะคิรออย่างเดียวเลยทีนี้ถ้าอบบดุดลา์ก็ไปหาท่านนาบีะะะะะะมูฮัมมัดสุลลัลสลัมแล้วก็บอกนบีว่านาบีฉันมานี่เขามาแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบเนี้ยผมถือซิ้งอดก็ไม่ได้เวลาตอนนอนจะต้องนอนด้วยกันจะตื่นละหมาดก็ไม่ได้และอย่างงี้คือผมจะผิดไหม ท่านซันมาราเฟ่ท่านนาบดุลมฮัมหมัดซอส,สันลำก็บอกว่าท่านซันมาน่ะทาถูกแล้ว <_ d> um> และเป็นมันเป็นสิทธิที่ท่านจะต้องให้กับท่านซันมานเขาเป็นแขกนั่นหมายความว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกดุนยาต้องให้สิทธิทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราด้วยไม่ใช่ตัดสิทธิทุกอย่างและไปเอาอาคิรอเพื่อตัวเองอย่างนี้ไม่ได้สมมุติว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ต้องดูแลครอบครัวของเรานําพาครอบครัวของเราทํามาหากินให้กับคนในครอบครัวของเรา เพื่อนฝูงเราเราก็ต้องให้สิทธิ์กับพวกเขาเวลาเขามาเยี่ยมบ้านก็ต้องดูแลพวกเขาพูดคุยกับพวกเขาเวลาเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องไปช่วยเหลือพวกเขาเวลาถูกเชิญเราก็ต้องไปไปไป,ไปตามที่เขาเชิญนั่นคือสิทธิ์ที่เราจะต้องให้กับพวกเขาในโลกจุนญ,ญานี้นี่ถึงจะว่าถูกต้องครับแต่ถ้าว่าตัดทุกอย่างเพื่อเอาอาคิรอดนี่คือผิดเลยอิสลามไม่เคยสอนระบบนี้ครับผมอาจารย์ช่วยเล่าถึงซ <c oughs> ิดรอตุนมุนตาหาให้ฟังหน่อยค่ะซิทธรอตุนมุนตาหาเนี่ย อุลามะเขามีทัศนะที่ขัดแย้งกันว่าต้นซิดรอรอนเนี่ยมีความหมายว่าอะไรหนึ่งแต่ว่าพุทราตอนพุทราสองมีความหมายว่าบัวซิดรุลแปลว่าบัวเหมือนกันบัวเพราะว่าในสำนวนฮะดิษเนี่ยบอกว่าใบาของมันเนี่ยใหญ่มากเท่ากับหูช้างใบพุทราเนี่ยจะไม่ใหญ่แต่ใบบัวเนี่ยจะใหญ่ฉะนั้นวัล,ลาออลลัมว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นใบพุทสาหรือบัววัล,ลาออลลัมอุลามะบางทัศนะก็เทน้ำหนักไปยงังพุทรา อุลมะบางทัศนะก็เทน้ำหลั่ไปยังบัวซิโตตินมุนตาฮาคือต้นไม้ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดของฟากฟ้าแม่มติอัลลัซซาตลาสร้างฟากฟ้ามีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันบนบนชั้นที่7จนะครับจะมีต้นไม้ต้นสุดท้ายซึ่งต้นมุนตาฮาแล้วก็ใต้ใต้ต้นไม้เนี่ยจะมีแม่น้ําอยู่4สายด้วยกันนะครับสองสายเนี่ยไหลลงดุนยาอีกสองสายไหลยอยู่ในสวรรค์สองสายที่ไหลลงดุนยาก็คือแม่น้ําฟรอดกับแม่น้ำไน สองสายที่ไหลยอยู่ในสวรรค์ก็คือแม่น้ําซีฮานกับจีฮานนะครับอยู่ในสวรรค์นั่นคือสลอไอนั่นคือต้นซิร,รอตุนมุนตาฮานะครับเป็นเป็นตำแหน่งที่นบีมุฮัมมัดสุลตลามกับจิบรลีไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนขึ้นไปมีอรอตนะครับแล้วก็มีบางบางฮะดิษระบว,ว่าใบของซิรอตุนมุนตาฮานจะระบุชื่อของคนเอาไว้นะครับถ้าหากว่าใบมันล่วงเมื่อไหร่ก็คือชีวิตของคนนั้นเนี่ยเสเสียชีวิตแล้วแล้วก็มลาคุณเมาก็จะไปเอาดวงวิญญาณ นะครับนั่นก็คือความหมายของซิดรัตุนมุนตานบีอาดัมมีลูกกี่คนคะ <c oughs> <c oughs> นบ,บีอาดัมมีลูกมากมายเหลือเกินครับผม <c oughs> ตอบแบบนี้ได้ไหมว่าเราอัลลัมไม่มีแล้วค่ะค <c oughs> ข่าวความยืนนะฮ <c oughs> ะผ <c oughs> ีเสื้อสีทองที่อยู่บนต้นไม้ อ๋ออันนี้ผมไม่เคยได้ยินนะครับสงสัยมีใครไปพ่นสีเปล่า <c oughs> ไม่เคยได้ยินนะอาจจะมีแต่ผมอาจจะไม่รู้ไ่ทราบค่ะจะถามว่าเออคนโสดในโลกนี้หลังจากที่ตายไปแล้วจะมีคู่ครองในโลกหน้าไหมคะคนโสดในโลกนี้ตายไปแล้วมีคู่ครองในโลกหน้าครับอิ่ชาลวะทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิง ผู้ชายทําดีเจะบลันดาลีนางสวรรค์และผู้หญิงทําดีจะเจอไหมเจอสามีก็พอผู้ชายครับมีครับมีมีบัลลภาวาลมนะครับบางอุลมะบอกว่าที่เลิกไปแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสวรรค์ไม่ได้อยู่ด้วยกันบัลลภาวะลมเพราะว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่เป็นคู่คาว่าเป็นคู่หมายถึงว่าเรามีเรามีเป็นภรรยาหรือว่าเรามีชีวิต สมรสในโลกดุนยาเนี่ยพอตายไปแล้วก็คือได้อยู่ด้วยกันวล <c oughs> ่ลเรอาลัมฮะมีเมียน้อยไม่มีสิฮะอิสลามมีแต่มีมีหลายคน <c oughs> ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ด้วยกันหมดเลย <c oughs> คือคือในโลกดุนยาเ,เนี่ยที่มันเป็นความรู้สึกที่เราความรู้สึกทางใจทั้งหมดเนี่ยพอไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยความรู้สึกพวกนั้นจะจะไม่มีเลยความรู้สึกที่แบบว่า ความรู้สึกที่มันแบบอิจฉาความรู้สึกที่แบบไม่ดีอะไรจะไม่เกิดขึ้นในสวรรค์แน่นอนไม่มีไม่มีความรู้สึกที่แย่ๆในสวรรค์ไม่มีทุกอย่างจะดีหมดอะฮัมดิลละก็ไม่มีแล้วนะครับครับยยซากุมุลขอตัาคครับ ขอรัศมสอัตลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับขอรัศมสอัตลาให้ความเจริญนัสถานที่แห่งนี้มากมายครับผมสลาม่อะัยกุมบอเรามตุลล้อฮอบระกาตุ